เหลือแค่229บาทนะคะ229บาทกินชมพูตอนกลางวันกินหวานเย็นยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่า1ซองของ2อันนี้นะคะมันเท่ากับสารสกัด 3,000 มิลลิกรัมคือ6แคปซูลอันนี้มันคือเป็นการออกแบบว่าเรากินแค่วันละซองเพื่อให้มันทำงานไปไม่ต้องมากินก่อนอาหารทุกมื้อมันคือความสะดวกนะคะทีนี้มาตัวนี้บ้างตัวนี้ที่เชฟบอกว่าเก่งเรื่องความแป้งหวานๆเนี่ยมันจะมี7 Sugar Stop นะคะ7 Sugar Stop แล้วก็มีสารสกัดจากใบมอนมี Apple Cider จริงๆ Apple Cider มันก็จะช่วยเผาผลาญทั้งเรื่องความมันแล้วเรื่องความหวานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีตัววิตามิน B6 ฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสายกินแบบปลาร้าอะไรเค็มๆบะหมี่กึ่งความแซ่บที่มันนัวๆด้วยผงปรุงทั้งหลายเนี่ยมันมักจะไฮโซเดียมมากๆแล้วพอมันไฮโซเดียมเนี่ยมันจะไปเป็นต้นเหตุของพวกเกี่ยวกับปัญหาอาการบวมน้ำอาการบวมน้ำของร่างกายเราเนี่ยโอ้โหบางคนนี่มีมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเรากินโซเดียมเข้าไปเยอะโดยไม่รู้ตัวทีนี้ค่ะตัวนี้มันจะมีวิตามิน B6 แล้วก็นะคะมีสารสกัดอีกเยอะมาก1ซอง 3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรื่องเดี๋ยวนะที่ปักอันนี้คุณที่เป็นหน้าหมีที่ถามเกี่ยวกับโลหิตจางรบกวนทักมาในไอ้นี่ได้ไหมคะทักมาในแอดชัมมี่ไทยแลนด์หน่อยแล้วกันเนาะทักมาในแอดชัมมี่ไทยแลนด์นิดนึงตอนนี้เดี๋ยวนะเนี่ยคือเชียร์ถึงบอกว่าการกินเห็นผลเนี่ยมันแรนดอมมากเลยนะคะทุกคนคือร่างกายคนเราไม่เหมือนกันจริงๆวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันอย่างคุณเนี่ยมีคนบอกว่ากินชมพูมา10วันไม่ลดเลยค่ะแถมเพิ่มด้วยในขณะที่คอมเมนต์ติดกันเลยบอกว่าหนูกิน12ซองลงไป6กิโลเนี่ยคือแบบแต่เหมือนคุณสิงโตเชียร์มีแนะนำเรื่องวีคอไปแล้วหรือเปล่าคะถ้าเชียร์จำไม่ผิดคอมเมนต์ที่เคยทักมาหาเรื่องที่บอกว่ากินไม่ลงแอดมินชาเม่อยู่ไหนแอดมินชาเม่เป็นคนตอบนะไม่ต้องให้คนอื่นตอบแทนนะแอดมินชาเม่นะถ้าจับตัวเป็นก้อนๆหรืออะไรมีปัญหานะคะเดี๋ยวทักแอดมินชาเม่มาได้เลยนะคะกินสุราแล้วข้าวหมักใช่ไหมคะเป็นโรคกระเพาะกินได้ไหมอุ๊ยปวดท้องเลยเหรอคะเอจริงๆอันนี้มันไม่ได้มีตัวไหนที่มันไปเพิ่มกรดในกระเพาะนะโอ้ลองปรึกษาคุณหมอด้วยดีไหมคะปรึกษาคุณหมอถ้าหลังคลอดอ่ะโอเคมาตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับใครที่โจทย์เนี่ยอยากจะเอาออกเอาตัวเลขออกจากร่างกายเยอะๆหน่อยต้องใส่เอฟพลัสหรือถ้าใครอยากจะแบบเฮ้ยเพิ่มการเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยเผาผลาญยากหรือแม้กระทั่งพี่แม่ๆที่แบบเหมือนอายุเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าการเผาผลาญมันดีไม่เหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้เพิ่มการเผาผลาญนะคะหรือแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยกินทุเรียนพูนึงแบบเหมือนแบบน้ำหนักขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเหมาะมากแล้วก็ใครที่เคยกินแบรนด์อื่นๆแล้วดื้อทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ว่ากรณีดื้อนะอาจจะต้องเอาขอแนะนำให้เอาอันนี้ควบคู่ไปกับตัววีคอเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบเกี่ยวกับเรื่องการแบบไปดื้อๆกับแบรนด์อื่นๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันเดียวพอตัวนี้มันจะมีความเก่งขึ้นคือตัวอย่างเช่นนะคะแอฟริกันแมงโก้อย่างเงี้ยเดี๋ยวดิฉันดูแป๊บนึงโอเคใช่แอฟริกันแมงโก้เนี่ยตัว2ตัวนี้มีเหมือนกันแต่ตัวนี้สารสกัดเยอะกว่าสูตรเดิมนะคะเยอะขึ้นราสเบอร์รี่คีโตนตัวนี้มีตัวนี้เดิมก็มีอยู่แล้วตัวนี้ก็มีเช่นกันรวมถึงแอลคาเนทีนตัวนี้เป็นสูตรที่เผาผลาญดีกว่าสูตรเดิมมันพัฒนามาไงทุกคนมันพัฒนามาแล้วแล้วก็1ซองเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมใช่ไหมสูตรเดิมเนี่ยอันนี้เพิ่มเป็น 3,500 มิลลิกรัมมันก็จะเผาผลาญได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีตัวที่ช่วยเรื่องเผาผลาญคือ Green Select Phytosome นะคะเป็นสารสกัดจากพืชสีเขียวที่ช่วยเผาผลาญพวกเกี่ยวกับความมันๆทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะกินกอกปากนะคะตอนเช้าก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะอย่างนั้นเลยนะคะส่วนกรณีดื้อๆทั้งหลายเนี่ยก็อย่างที่เชียร์บอกคือแนะนำให้ว่าต้องควรเอาวีคอในตะกร้าเบอร์1เบอร์2ไปด้วยนะครับอุ๊ยมีคนบอกว่ากาแฟดีมากอ๋อผู้ชายทานได้เลยค่ะผู้ชายทานได้ผมดื่มแล้วจาก42โอ้ยอะไรอ่ะเชียร์กดอะไรผิดวะทุกคนเชียร์กดอะไรผิดอันนี้42หรือ39เอ๊ะทำไมน้ำหนักน้อยจังน้ำหนักน้อยมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวเชียร์มาคอลลาเจนอีกสูตรหนึ่งให้นะคะคือจะบอกว่าคอลลาเจนสูตรนี้นะทุกคนเป็นสูตรผมและเชียร์มีตัวอย่างแป๊บนึงนะเชียร์มีตัวอย่างของกลุ่มอาสาสมัครด้วยนะทุกคนเป็นกลุ่มอาสาสมัครนะคะนี่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยทุกคนเป็นงานวิจัยนี่ตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่มีงานวิจัยเว้ยทุกคนเดี๋ยวเชียร์ชงอีกแก้วหนึ่งเลยวันนี้ดิฉันยังไม่ได้กินคอลลาเจนไม่เป็นไรกินสองซองไปเลยตัวนี้ใครที่ต้องการดูแลผมเมื่อกี้เชียร์ไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่ถามเรื่องคอลลาเจนพลัสกับคอลลาเจนผมอันไหนมันเห็นผลยังไงกว่ากันเนี่ยนะคะยังอยู่ไหมอ่ะดิฉันทำมันตกเหรอตัวเนี้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครแล้วนะคะใครซื้อวันนี้นะคะมีคูปองนะคะ399ลดนะคะลด30บาทแล้วก็ตัวครบ699ลด70บาทนะคะนี่ขอปักคอมเมนต์นิดหน่อยชาไม่ทุกสูตรคุมหิวไหมยังไม่กินไปกล่องทองกินปกติเชฟก็กินปกตินะเชฟก็กินปกติอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือกล่องทองนี้ใช่ไหมใช่ป่ะค่ะคือเราก็ยังกินปกตินะคะหิวปกติกินบุฟเฟ่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนี้นิดนึงนะคะแนะนำตัวนี้นิดนึงนี่ดูสิทีมข่าวเขาก็ยังเดินเข้าเดินออกนะทุกคนเขาก็ทำงานกันหนักมากเลยนะคะโอ้นี่อันนี้มีงานวิจัยเรื่องอะไรสำหรับคนงบน้อยถ้าผิวผมเล็บจริงๆแล้วตัวคอลลาเจนพลัสได้ค่ะผมตัวนี้ผมมาตัวนี้เลยเชียร์ว่าเอาเรื่องผมก่อนไหมคือจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยเราใส่ในปริมาณในแต่ละสูตรเนี่ยต่างกันเล็กน้อยเองค่ะแต่มันจะต่างกันที่สารสกัดที่ไปดูแลเฉพาะเนี่ยนะคะถ้าเอาเรื่องผมนะเดี๋ยวลองฟังเชียร์ไปก่อนก็ได้แล้วเชียร์แล้วจะรู้ว่าทำไมเชียร์ถึงอยากแนะนำคอลลาเจนตัวสูตรผมเพราะสูตรนี้นะคะมันมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากญี่ปุ่นมันมีสารสกัดที่ดูแลทั้งผิวทั้งผมรวมกันทั้งหมดอะ18ชนิดตัวเนี้ยและเป็นรสบลูเบอร์รี่จริงๆเชียร์จะบอกว่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนอันดับ2ที่เชียร์ชอบตัวเบอร์รี่ดูทีนที่เชียร์ชงเมื่อกี้ลูกเมียน้อยมากสวยขึ้นเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนี่ตัวนี้นะคะคือมันมีไตรเปปไทด์จากญี่ปุ่นใช่ไหมมันมีข้าวฟ่างเยอรมันเมล็ดแฟลกส่วนหางม้าอันนี้กระตุ้นการเกิดผมใหม่ไบโอตีนแล้วก็แร่ธาตุวิตามินอีก18ชนิดเนี่ยช่วยให้ผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงได้จริงอันนี้พูดได้ขนาดนี้เลยเพราะดิฉันจะอ่านงานวิจัยให้ฟังค่ะอันนี้คืองานวิจัยนะคะกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนี่เหมือนเป็นผู้ประกาศเลยไหมการทดสอบการมีชีวิตรอดของเซลล์รากผมนะคะซึ่งมันได้ทำการทดสอบเนี่ยโดยที่เอาตัวนี้นะคะนี่ดิฉันแกะเป็นซองออกมาให้ดูก่อนนะคะตอนนี้ดิฉันกำลังพูดถึงตะกร้าของคอลลาเจนไบโอตินสูตรผมนี้นะคะสีม่วงเนี่ยมีให้เลือกอยู่2ราคาคือเบอร์11 12เบอร์11เนี่ย10ซองก็ตกซองละ42บาทแต่ถ้าเบอร์12เนี่ย1090คือ30ซองนะทุกคน30ซองเนี่ย30กว่าบาทเองนะคะ30กว่าบาทจริงๆแล้วต่อให้เป็น10ซองอ่ะก็ถูกกว่าเวลาเราไปซื้อเป็นซองๆอ่ะนะเวลาเราไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะอันนี้อันนึงอ่ะ49บาทถ้า11ตะกร้าเบอร์11เนี่ยตกซองละ42บาทก็ถูกกว่าประมาณเกือบ7บาทละแต่ถ้าเป็น30ซองเนี่ยกล่องใหญ่แบบนี้กินได้1เดือนเนี่ย1090ตกซองละ36บาทเองค่ะ 36.3 อาเชตีเป็น36แล้วกันปัดเศษลงเนาะ36บาทเนี่ยนี่อันนี้ซองแบบนี้นะคะเป็นรสบลูเบอรี่อันเนี้ยเป็นที่เชียร์ชอบเพราะเชียร์รู้สึกว่าแบบถ้าใครเวลาเห็นนะเนี่ยไอ้พวกผมที่มันแบบชิโดชิเดเนี่ยมันเกิดใหม่อะไรเงี้ยนะคะ
มาดูที่งานวิจัยแล้วกันเมื่อกี้ที่มีคนถามเรื่องคอลลาเจนตัวไหนนะเอาให้ครบผิวผมเล็บนะคะตัวนี้ทุกคนนี่พบในเรื่องของการเอาซองนี้ไปทดสอบนะคะเรื่องการแบ่งตัวของเซลล์และการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อันเป็นต้นเหตุของการหลุดร่วงผมนี่นะคะข้อชัดๆเลยนะคะพบว่ามีการแบ่งตัวของเซลล์จริงอันนี้คือเซลล์รากผมนะแล้วก็ลดการนะคะเขาเรียกว่ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุการหลุดร่วงของเส้นผมทำได้มากกว่า 50% นะคะทำได้มากกว่า 50% อันนี้เป็นผลทดสอบในระยะเวลา24และ48ชั่วโมงเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับการที่ไม่ได้มีตัวนี้ไปบำรุงอันนี้ผลทดสอบก่อนมาดิฉันชงดิฉันจะกิน2อันเลยวันนี้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนนะคะปกติแล้วเนี่ยวันละซองพอนะและจริงๆควรจะกินตอนเช้าท้องว่างดีที่สุดด้วยแต่ถ้าสมมตินะสูตรเชียร์นะสมมตินอนน้อยมันรู้สึกโทรมหรืออยากจะบูสต์ผิวหรืออยากจะบูสต์อะไรบางอย่างขึ้นมาแบบเร่งด่วนอ่ะกินเพิ่มก่อนนอนอีกซองนึงได้นะคะก็กินวันละ2ซองได้ทุกคนคือสูตรเชียร์จริงๆแล้วว่าเชียร์จะกินคอลลาเจนคือคริสตัลกับไบโอตินอันนี้คือพูดอย่างไอ้นี่เลยอย่างแฟร์ๆเลยรูทีนเนี่ยแทบไม่ได้กินเลยแต่เชียร์เริ่มหันกลับมากินแล้วเพราะมันมีความรู้สึกบางทีเรารู้สึกตาเราเริ่มเบลอๆละแปลกๆอะไรเงี้ยน่าจะใช้ตาเยอะไปกับการมองจอนะคะตัวเนี้ยถ้าใครสนใจเรื่องผมนะมันจะเป็นน้ำสีม่วงทุกคนน้ำสีม่วงเพราะเป็นรสบลูเบอร์รี่แล้วไบโอตินเนี่ยมันมีส่วนช่วยการคงสภาพปกติของเส้นผมอยู่แล้วนะคะแต่นี่ความละลายง่ายทุกคนเอ้ยหอมมาดิน้ำเย็นนิดๆนะเมื่อกี้ที่เอามาน้ำเย็นนิดๆนะคะเมื่อกี้ฉันอ่านผลทดสอบของวอลแล้วนะสูตรผิวแพ้ง่ายเหรอคะสูตรผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวเชียร์ปาปักให้ก็ได้ค่ะจริงๆลูกมีน้อยสำหรับเชียร์นะคือตั้งแต่เชียร์โตขึ้นแล้วเชียร์รู้สึกเชียร์แบบดูแลแบบกินคอลลาเจนกินอะไรมาตลอดเรารู้สึกว่าผิวเราแพ้น้อยลงนะเชียร์ก็เลยไม่ค่อยได้กินสูตรผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวปักเข้ามาให้ก็ได้ค่ะสูตรผิวแพ้ง่ายนะคะสูตรผิวแพ้ง่ายเหมือนจะมีไซส์ไม่มีไซส์ใหญ่นะมีแต่ไซส์เล็กไซส์เดียวเลยค่ะผิวแพ้ง่ายอุ๊ยผิวแพ้ง่ายผิวแพงง่ายไม่มีราคากล่องนี้ด้วยเป็นราคากล่องมันแพงกว่าเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเชื่อปักไซส์เล็กเข้ามาแล้วกันแต่ไซส์เล็กเนี่ยราคาเหมือนจะเบาสุดนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วพอคำนวณออกมาต่อชิ้นอะมันก็จะสูงกว่าเราซื้อแพ็คไซส์ใหญ่นะคะกดติดตามขอบคุณมากจ้ะกดติดตามขอบคุณมากนี่มาละไบโอตินของดิฉันน้ำม่วงๆสีน่ารักมากนะคะโอ้ยเชียร์ชอบรสชาติแหละเชียร์ลำเอียงแหละขออนุญาตไปเรียนก่อนโอ้ค่ะได้เลยค่ะบ๊ายบายและนี่นอกเหนือจากเมื่อกี้นะงานวิจัยตัววอวอนะคะที่พิสูจน์แล้วทดสอบจริงนะคะกับเซลล์รากผมว่าเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ได้จริงนะคะแล้วก็ลดการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมได้จริงนะคะอันเมื่อกี้คือผล24กับ48ชั่วโมงก็พูดง่ายๆ1วันและ2วันนั่นเองนะคะแต่เชียร์ขอนำเสนอผลลัพธ์อย่างชัดเจนอีกอย่างนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นภาพประจำที่เชียร์จะโชว์ให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้คือภาพของอาสาสมัครเพศชายก่อนนะคะอาสาสมัครเพศชายกิน4สัปดาห์นะ4สัปดาห์ก็คือ1กล่องแบบไซส์ใหญ่นี่แหละค่ะนี่ค่ะอันนี้คือก่อนนะคะอันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังสังเกตชัดๆก่อนนะก่อนตรงนี้จะบางๆนะคะตรงนี้จะบางๆหน่อยหลังนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้แบบเต็มขนาดนั้นแต่มันมีแบบการขึ้นใหม่ของเส้นผมจริงดูไกลๆแล้วกันดูไกลๆนี่ดูไกลๆจะเห็นภาพนี้อันนี้คืออาสาสมัครเพศชายอายุ42ปีกิน4สัปดาห์กับตัวนี้นะนี่อันนี้คือผลลัพธ์นะคะกาแฟตะกร้า12ได้40ซองแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเชียร์ขอเช็คแป๊บนึงค่ะเบอร์12 42ใช่ค่ะ40ซองค่ะ42 40แก้วปลายทางไม่มีค่ะเอาเดี๋ยวขอเชิญแก๊งแฟมิลี่ที่ส่งปลายทางได้เลยนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้คืออาสาสมัครเพศชายเนาะ42ปีมาดูอาสาสมัครเพศหญิงกันบ้างค่ะผู้หญิงผู้ชายกินได้ทุกตัวนะชาเม่ไม่ได้แบ่งเพศนะคะอันนี้คือเพศหญิงอายุ35ปีค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นความแบบตรงกลางไหมคะอันนี้ค่ะนี่อ่ะให้ดูความใกล้ๆอีกทีนะตัวนี้อันนี้เห็นไหมตรงกลางหัวอันนี้35ปีนะคะอ่ะปลายทางน้องชนนะคะน้องชนอันนี้คือตัวไบโอตินนะคะคือนอกเหนือจากที่เป็นงานวิจัยโดยววแล้วเนี่ยเชียร์ก็จะขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็คืออันนี้เป็นอาสาสมัครที่กินจริง4สัปดาห์4สัปดาห์เทียบเท่าคือ1กล่องเนี่ย30ซองนะคะ30ซองวันละ1ซองนะคะอันนี้คือผลของอาสาสมัครที่กินวันละ1ซองค่ะตะกร้า10 11 12ไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าเชียร์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าแล้วกันค่ะตะกร้าเบอร์10 11 12เชียร์ไม่ได้มีตัวจริงอยู่ตรงนี้ขออภัยด้วยเนาะมันคือตัวอเมริกาโน่นะคะที่0แคลอรี่0น้ำตาล0ไขมัน0โซเดียมไม่ให้พลังงานเลยฉะนั้นแล้ว IF กินได้ด้วยนะคะอ๋อไม่มีตัวเชียร์ไม่มีซองจริงแต่เชียร์มีนี่เชียร์มีที่เชียร์ชงไว้ทุกคนเชียร์เก็บไว้กินอยู่อันนี้คืออเมริกาโน่คือข้อดีของอเมริกาโน่เอาจริงๆนะตั้งแต่เชียร์กินไอตัวอเมริกาโน่เนี่ยนะคะเชียร์แทบไม่ได้ซื้อกาแฟสดกินเลยเพราะว่าหนึ่งคืออันนี้มันถูกมากนะทุกคนลองดูตะกร้าเบอร์10นะเบอร์10ซองหนึ่งอะ10ซองแพ็ค1อ่ะ10ซอง79บาทเท่ากับตกซองหรือแก้วนึงเนี่ย7 8บาทละกัน 7.9 บาทมันจะมีกาแฟดำ3ชนิดจากเมล็ดกาแฟที่คั่วและเบลนด์นะคะจากบราซิลเวียดนามโคลัมเบียซึ่งเป็น3แหล่งกาแฟดังของโลกอยู่แล้วมันยังมีตัวเจียวกุหลาบที่เป็นตัวช่วยเผาผลาญไปอีกฉะนั้นแล้วข้อดีนะใครที่กินพวกไซเอสนะใครที่กินอย่างเงี้ยพวกตัวพวกเนี้ยมันมีตัวช่วยเผาผลาญก็จริงแต่ไม่มีตัวเจียวกุหลาบนะทุกคนเจียวกุหลาบก็จะมาช่วยพวกเนี้ยเผาผลาญขึ้นไปอีกนะคะจะมาช่วยพวกเนี้ยเผาผลาญขึ้นไปอีกซึ่งมีกระชายขาวที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันอีกฉะนั้นแล้วฉันจะบอกว่าตะกร้าเบอร์10ก่อนนะ12 79บาทเนี่ยว่าถูกแล้วนะเพราะว่าปกติเราขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตซองนึง109บาทอันนี้ไปเช็คได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบร้านห้างร้านใหญ่ๆอ่ะทั่วประเทศอ่ะเรามีกาแฟของชาเม่ขายอยู่แล้วนะคะแต่ TikTok Shop เราเอามาคุยกันง่ายๆให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยราคาถ้ามันไม่พิเศษอ่ะมันไปซื้อตรงนั้นก็ได้อันเนี้ยราคาพิเศษแน่ๆและคิดดูแล้วกันว่าซอง109บาทแต่วันเนี้ยเบอร์11อ่ะคุณกำลังจะได้99บาทโดยได้2ซองด้วยซ้ำเหมือนได้1แถม1เลยด้วยค่ะเป็น20ซองหนักกว่านั้นอีกตะกร้าเบอร์12ถูกลงไปอีกก็คือกลายเป็นว่า4แพ็ค40ซองเนี่ย189บาทคือถูกลงไปอีกอะค่ะทุกคนคือได้กาแฟที่คือถ้าใครเป็นสายกินกาแฟดำอยู่แล้วนะเรานิสัยไม่ต่างกันเลยนะคะคือจะบอกว่ากาแฟของอเมริกาโน่ชาเม่เนี่ยชงเย็นก็ได้ชงร้อนยิ่งหอมเลยนะคะซองละ2บาทใช่หรอไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้น40บาท4.46ค่ะ16 47 28ก็คือตกแล้วแก้วหนึ่ง4บาทกว่าๆทุกคน 4.7 กว่าๆถูกมากนะคะฉะนั้นแล้วใครอยากได้เรื่องการเผาผลาญแล้วใครอยากได้กาแฟที่ถูกและดีเนี่ยนะคะเอาเลยมันหอมจริงๆทุกคนเชียร์เป็นมนุษย์กินกาแฟเชียร์ไม่ใช่มนุษย์กินให้มันแก้ง่วงเชียร์เป็นมนุษย์ชอบความอโรมาของกาแฟคือความหอมเข้มสำคัญกับเชียร์มากเชียร์กินกาแฟเป็น10แก้วเพื่อให้ได้สูตรนี้ออกมาคือแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบติดเปรี้ยวอ่ะอันนี้ไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นขมเข้มหอมเลยชงปุ๊บหอมเชียร์ชอบกาแฟที่หอมเชียร์ชอบกาแฟที่เข้มเชียร์ไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวนะคะและใครเป็นทำ IF เป็นหรือว่าทำคีโตเนี่ยกินได้เลยนะคะทำได้เลยปลายทางใครสนใจปลายทางแก๊งปลายทางทักแปะไว้หน่อยเมื่อกี้วิวไปแล้วน้องชนไปแล้วใครอีกมาตองมาหน่อยเร็วกาแฟทานเวลาไหนอันนี้ทานได้เลยค่ะมันเป็นออปชันเสริมค่ะทานในเวลาที่คุณแบบต้องการได้เลย
คุณจะง่วงตอนเช้าหรือคุณต้องการความสดชื่นยามบ่ายกินได้เลยค่ะเอาตามความโอเคเลยนะคะเอาตามความโอเคที่คุณกินกาแฟเลยปลายทางเชิญเลยจากปลายทางแก๊งปลายทางมาหน่อยเร็วมีลูกค้าสนใจปลายทางแต่ว่าของร้านชาเม่ไทยแลนด์เราตรงนี้ไม่มีปลายทางนะคะไม่มีปลายทางอ่ะน้องดามาเร็วลูกน้องดาตอนนี้แอร์ในห้องเย็นมากเลยนะคะดิฉันขอปรับแอร์สักครู่นึงนะคะโอ้เย็นมากแม่25ละกันปลายทางนะคะแล้วก็สำหรับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ส่วนลดพิเศษนะวันนี้ TikTok Shop เขาให้คูปองเชียร์มานะคะทุกคนก็คือ399เนี่ยลดไป30บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไอตัว699เนี่ยลดไป70บาทนะคะนี่ทุกคนได้แว่นใหม่มาได้แว่นใหม่มาเก๋มั้ยอ่ะชาเม่ซิสเตอร์เลยนะคะไบโอตินกินยังไงนี่เลยค่ะคือถ้าคอลลาเจนนะคะกินตอนเช้าท้องว่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนชนิดไหนๆจะเป็นตัวไบโอตินตัวเบอร์รี่ลูทีนนะคะกินท้องว่างดีที่สุดนะคะกับก่อนนอนนะคะกับก่อนนอนเช่นกันไอ้พวกตัวไซเอสเนี่ยกินตอนเช้าก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกอะไรเงี้ยไปเลยนะคะไปเลยซึ่งไบโอตินเผื่อใครเมื่อกี้ไม่ได้เข้ามาฟังทันนะคะเชียร์ขออนุญาตอ่านข้อมูลของตัวนี่นะคะของตัวการทดสอบกับเซลล์รากผมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะคือเดี๋ยวเชอธิบายเรื่องนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเชจะไปเรื่องตะกร้า7เมื่อกี้ขอโทษทีนะคะอันนี้เราเอาไปทดสอบกับเซลล์รากผมนะคะโดยที่มันเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ได้จริงนะคะซึ่งเป็นการแบ่งตัวของเซลล์ในการทดสอบเนี่ยระยะเวลา24และ48ชั่วโมงคือ1และ2วันข้อ2ค่ะพบการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากกว่า 50% อันนี้คือผลทดสอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการเอาคอลลาเจนตัวไบโอตินนี้ไปทดสอบอันนี้คือไซส์30ซอง1กินได้1เดือนเลยนะคะโอ้แล้วตะกร้า12ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือตะกร้าเบอร์นะคะเบอร์13 14ค่ะถ้าเป็นเบอร์14จะเป็นไซส์เดียวกับอันนี้เชียร์ให้เห็นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยร้านสะดวกซื้อเลข7เราเนี่ย1ซอง49บาทแต่ถ้าเป็นเบอร์13เหลือซองละ42บาท50สตางค์นะคะถ้าเป็นตะกร้าเบอร์14อันเนี้ยจะเหลือซองละ36บาทกว่าๆเท่านั้นเองอันนี้คือไซส์ที่คุ้มที่สุดเอาเชียร์จะบอกว่าถ้าจะเก็บนะถ้าจะกินเนี่ยเอาให้มันเป็นเบอร์นี้ไปเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเรามีตะกร้าเรามีคูปองจาก TikTok Shop 7699ลด70บาทฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ 1,090 คุณก็จะได้ลด70บาทอ๋อลืมบอกคูปองไม่ว่าจะเป็นตัวไอเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว30บาทหรือ70บาทมีจำกัดนะคะฉันลืมบอกไปได้ยังไงเนี่ยมีจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะคะและอันนี้เป็นผลของอาสาสมัครเพศหญิงวัย35ปีนะคะอันนี้ให้ดู35ปีอันนี้นี่เห็นไหมปัญหาตรงกลางของผมตรงนี้อันนี้กิน4สัปดาห์ก็คือจะเท่ากับ1กล่องแบบนี้นะคะนี่ลดได้จริงๆแล้วก็เห็นหน้าตาหวานแหววอย่างเงี้ยผู้ชายก็กินนะคะอันนี้คือผลอาสาสมัครทดสอบของผู้ชายอายุ42ปีนะคะดูปัญหาไข่ดาวตรงนี้นี่ดูไกลๆเห็นไหมคะตรงเนี้ยคือ before นะเห็นไหมอันนี้ after คือมันจะเป็นไรๆอ่ะมันจะเป็นแบบเห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่แต่มันเบาบางลงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือผลทดสอบ4สัปดาห์นะคะ4สัปดาห์ในที่นี้ก็คือเท่ากับอันนี้1กล่องพอดีเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้เชียร์ติดคำถามของมีคนถามตะกร้าเบอร์7โอเคตะกร้าเบอร์7เป็นและนี่ไบโอติดเป็นนี้นะเป็นรสบลูเบอร์รี่นะอันนี้มันจะเป็นอย่างเรื่องส่วนหางม้าข้าวฟ่างเยอรมันแฟกซีดเนี่ยมันจะกระตุ้นการเกิดผมใหม่นะคะมันจะกระตุ้นตรงนั้นมีวิตามินด้วยนะวิตามิน B5 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวไบโอตินก็ช่วยเขาเรียกว่าทำให้มันคงสภาพปกติของเส้นผมมากที่สุดแล้วก็หลุดร่วงฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือมันตอบได้งานวิจัยหนึ่งนะเป็นคำพูดโดยเปเปอร์หนึ่งแล้วนะเรื่องการทดสอบกับเซลล์รากผมนะคะสองคือความเป็นรูปธรรมก็คือตัวอาสาสมัครทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เชียร์ให้ดูเมื่อกี้เนาะ
ส่วนตะกร้าเบอร์เจ็ดที่มีลูกค้าถามนะคะที่มีลูกค้าถามอันเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้สูตรนี้ใช่ไหมคะคือสองสูตรเนี้ยเชียร์ก็จะอธิบายเสมอว่ามันเก่งกันคนละอย่างแต่จริงๆแล้วมันช่วยทั้งสองหมวดเช่นกันคือทั้งหมวดความมันทั้งหลายทั้งหมวดความของทอดทั้งหลายหรือทั้งหมวดของความหวานความแป้งทั้งหลายนะคะอันนี้ก็คืออ่ะยิ้มไปด้วยได้แคปรูปจ้ะอันนี้ก็คือกรอกปากอันใดอันหนึ่งวันละซองถ้ากรณีตัวเลขของร่างกายคุณเนี่ยไม่ได้ถึง80วันละซองพอแล้วลองเลือกดูถ้าของมันของทอดของบุฟเฟ่ทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเหมาะกว่าถ้าของหวานแป้งข้าวหรือนะคะหรือพวกแบบความพิซซ่าหรือข้าวหนักๆอันนี้จะเหมาะกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ช่วยทั้งสองเรื่องนั่นแหละแต่แค่ว่าสัดส่วนความเก่งมันไม่เท่ากันนะคะถ้า80ขึ้นกินอันนี้ตอนเช้ากินอันนี้ตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ติดแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงกรณีนี้1แถม1อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เท่าที่เชียร์เห็นนะสต็อกที่เรามีอยู่สำหรับเซตเนี้ยนะคะมันเหลือไม่ถึง100เซตแล้วมันเหลือไม่ถึง100เซตแล้วถ้ามันหมดก็คือหมดแล้วนะสำหรับเดือนนี้นะน่าจะไม่มีของแล้วนะคะแต่ที่เห็นนะทุกคนดูรีมาร์คดีๆนะคะเบอร์6เบอร์7เนี่ยที่เป็นอันเนี้ย1แถม1หรืออันนี้แถมกับอันนี้นะคะมันจะเป็นกรณีอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคุณเห็นคำว่า EXP ไหมคะอันนี้คือจะให้เห็นเลยว่ามันเป็นสินค้าที่มันอาจจะหมดอายุเร็วหน่อยเราถึงแถมพิเศษให้ได้1แถม1 359บาทเพราะปกติ359เป็นราคากล่องนี้กล่องเดียวแต่มันยังมีเวลาที่คุณกินเพียงพอนะคะลองดูว่าเป็นคนทานพิซซ่าบ่อยทานโอ้ถ้าตัวเลขแค่48วันละซองพอค่ะพอแล้วเลยถ้า80ขึ้น75 80ขึ้นนะถึงจะกิน2ซองถ้าอันเนี้ยซองเดียวพอแล้วค่ะเพราะว่าพิซซ่ามันแป้งหนาใช่มั้ยอันนี้ก็จะอย่างที่บอกเมื่อกี้ส่วนอันนี้นะคะกรณีที่จริงๆก่อนหน้านี้ขายดีมากนะคะก็คือตัวที่อาจจะ EXP คือ expire นะคะ expire date เนี่ยหมดอายุประมาณช่วงเดือน8 2 3 1แถม1คือคุณจะเห็นนะว่า1กล่องตรงเนี้ย590 1เป็นราคา1กล่องของปกติแต่ไอ้ที่เป็น1แถม1เนี่ยเชียร์บอกตรงๆว่าเมื่อวานเชียร์ไปคุยหาของมาเนี่ยมันได้ของกลับมาโดยประมาณ200เซตแล้ววันนี้รู้สึกว่าของเหลือไม่ถึง100เซตแล้วพอของเหลือไม่ถึง100เซตเชียร์ไม่เอามาปักขายเองนะคะเชียร์ให้เป็นสิทธิ์ตัวแทนขายไปเลยนะคะเพราะว่าตัวแทนกำลังขายดีมากๆแต่วันนี้เชียร์จะปักเป็นราคาปกติยกเว้นแต่คู่นี้ที่มันเหลือไม่ถึง100เซตในตอนนี้ถ้าหมดก็คือหมดนะคะแล้วทุกคนรู้ว่าเชียร์พูดจริงนะเพราะว่าตอนที่เป็นเซตเนี้ยตอนที่เป็นอันเนี้ย62.99ของตัวสีชมพูอ่ะเชียร์บอกแล้วว่ามันจะไม่มีแล้วนะ62.99บาทและสุดท้ายไม่มีจริงๆทุกวันเนี้ยคนไม่อยากจะซื้อตัวนี้เพราะว่าราคาเทียบแล้วพอเชียร์มันกลับมาเป็นราคาปกติอ่ะมันแพงกว่าอันนี้อยู่แล้ว62.99มันถูกเกินอยู่แล้วนึกออกมั้ยคะแต่พอเราเคลียร์แพ็คเกจนั้นหมดไปอ่ะพอกลับมาแพ็คเกจเนี้ยคือก็เพื่อเป็นการรักษาใจกันเนอะบางทีลูกค้าบอกหุ้ยตอนนั้นซื้อ6299บาทไม่ทันจริงๆกำลังลังเลอยู่จะซื้อดีไม่ซื้อดีเชียร์ก็เลยไปทำราคาพิเศษโดยเป็นอันนี้1แถม1เฉลี่ยแล้วราคามันจะเท่าๆกับ6299บาทนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยเชลไลท์ที่กินเร็วหน่อยนะคะทานง่ายอิ่มด้วยปกติบ่ายจะหิวแต่วันนี้ไม่อยากขนมค่ะโอ้นี่มีนะละน้องวิวบอกว่า300บ้านมันมากนะคะ300บ้านอยากเป็นตัวแทนเหรอคะอยากเป็นตัวแทนจริงๆเนี่ยทักไปในกลุ่มคนเหล่านี้ได้เลยนะในกลุ่มชาเม่แฟมิลี่เขาจะดูแลกันดีมากเลยนะคะนี่ไงคุณอะไรนะคุณชะอ้ายคุณอะไรเอ่ยคงทองขออนุญาตอ่านนามสกุลเลยแล้วกันนะคะคงทองใช่ไหมคะนี่ไงทักน้องวิวไปเลยไหมวิวรับสมาชิกเพิ่มไหมเพราะว่านี่เขากำลังฟอร์มทีมกันแบบเก่งมากเลยนี่ทุกคนนี่แว่นนี่เป็นคลิปออนอยู่ลาวอยากเป็นตัวแทนได้เลยนะคะได้เลยนะคะเอาวิวเอาถ้าคุมอาหารได้ดีอยู่แล้วควรทานไหมถ้าคุมได้ดีอยู่แล้วโจทย์มันก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยเผาผลาญแล้วค่ะคุณชะอุ้ยนะคะชะอุ๋ยคุณชะอุ๋ย
คุณชะอุ๋ยกับคุณเมื่อกี้ตัวแทนที่ไม่ใช่ตัวแทนสิพี่น้องชาวลาวนะคะที่อยากจะเป็นตัวแทนนะคะทักน้องวิวมาปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะเป็นตัวแทนชาเมดีขายง่ายมากขอบคุณค่ะคือจริงจะบอกว่ายิ่งคุมอาหารอยู่แล้วนะคะยิ่งเห็นผลเร็วมากเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่เขาคุมอาหารไปด้วยอะลงไปเยอะเลยนะคะนี่น้องวิวมาบอกว่าอ๋อมีน้องออนน้องออนเนี่ยน้องออนตอนนี้ขายได้6หลักแล้วต่อเดือนนะอุ๊ยเก่งมากน้องออนอายุเท่าไหร่นะวิวรสชาติอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นบลูเบอรี่โยเกิร์ตค่ะอย่าลืมนะวันนี้เชมีเชมีนี่อวดแว่นใหม่ไว้ทุกคนอวดแว่นใหม่อุ๊ยเดี๋ยวๆๆมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปแป๊บนึงมันเป็นคลิปนี่แจ๋มไงอันนี้แจ๋มไหมทุกคนแจ๋มไหมได้แล้ว12ซองหมายถึงยังไงนะคะได้แล้ว12ซองแต่หนัก56ปลายทางไม่มีค่ะปลายทางไม่มีอ่ะนี่มีคนบอกว่าเก็บค่าขนมไปได้แล้วนะคะทานเหมือนขนมใช่ค่ะปลายทางไม่มีอ่ะแก๊งปลายทางขึ้นมาหน่อยเร็วแก๊งปลายทางขึ้นมาหน่อยนะคะแก๊งปลายทางขึ้นมาหน่อยอ่ะมินิฮาร์จ้ามินิฮาร์ทปลายทางขึ้นมาหน่อยจ้านี่ชุดอ่านข่าววันนี้เลยนะทุกคนดูสิเป็นไงสีสันนะสีสันนี่จะยึดชุดเขากลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะจะยึดชุดเขากลับบ้านแล้วนี่รองเท้าสีเข้ากันมากเลยนะคะรองเท้า80ถ้า80นะคะเชนแนะนำแบบนี้เลยนะคะนี่เอาจริงเสื้อผ้าเชนไซส์เล็กลงมากเลยนะทุกคนไซส์เล็กลงมากอ่ะขอปลายทางหน่อยจ้าปลายทางอยู่ไหนจ้าปลายทางอ่ะนี่ปลายทางนะคะน้องบีมนะคะน้องบีมปลายทางนะคะถ้าอย่างเงี้ย80นะสังเกตตัวเองดีๆนะคะคือวิธีกินเนี่ยนะคะมันกินตอนไม่ว่าจะใดๆนะไม่ว่าจะสูตรนี้หรือสูตรนี้นะคะกินก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะคะทีนี้ไทรอยด์ถ้าเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเฉพาะแบบเจาะจงของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะคืออาจจะต้องรบกวนสอบถามที่แอดชาเม่ไทยแลนด์หน่อยแอดมินชาเม่ไทยแลนด์ยังอยู่ไหมจ๊ะแอดมินชาเม่ไทยแลนด์ไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วจ๊ะถ้าร้อยกว่าโยโย่ไหมบอกอย่างนี้ละกันคือการที่ถ้ากินแล้วหยุดกินแล้วมันเด้งพุ่งพวดขึ้นมานะคะเชบอกเลยว่าอันนั้นน่ะถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมนะหมายถึงสมมุติถ้าคุณเป็นคนกินเท่านี้ไม่ได้กินแบบสวาปามหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณหยุดกินมันพุ่งขึ้นมาอันนั้นเนี่ยบอกได้เลยสารอันตรายอย่างแน่นอนค่ะ 100% จริงๆแต่ถ้าหยุดกินแล้วไม่ได้แบบเขาเรียกว่าควบคุมตัวเองได้ดีไม่ได้กินแบบโอ้โหบุฟเฟ่สามมื้อหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีทางไม่มีทางโยโย่เลยไม่มีทางโยโย่เพราะว่าเชียร์ทุกวันนี้เชียร์ไม่ได้กินทุกวันแล้วนะนี่เชียร์แบบเชียร์ว่าเชียร์ก็เปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนเนี่ยเสื้อผ้าแต่ก่อนเชียร์จะใส่ไซส์เล็กได้ไหมขาแต่ก่อนเชียร์แบบมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยคือเอาจริงที่เสื้อผ้าไซส์เล็กมากยังหลวมเลยเนี่ยค่ะแต่ว่านี่เป็นเสื้อผ้าของทีมข่าวเขาเตรียมให้เชียร์นะแต่คือแบบเนี่ยมันก็แบบเนี่ยยังไงดีเนี่ยคือแบบหลวมอันนี้ก็หลวมอันนี้ไซส์อะไรเนี่ยแอบดูได้ไหมไม่มีไซส์หรอไซส์อยู่ไหนไม่รู้ไซส์อยู่ไหนนะคะไม่รู้ไซส์อยู่ไหนถ้า73ถ้าสัก70ขึ้นเชื่อว่าให้เวลาสักเดือนนึงค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะกติกาหนึ่งที่เชียร์อาจจะต้องขอบอกตรงๆคือถ้าใครเคยกินแบบแบรนด์อื่นมาแบบอยู่ผ่านสมองและภูมิการกินอะไรอย่างนี้มาเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องขออนุญาตนำเสนอในส่วนของวีคอนะคะเบอร์3เบอร์4ไปด้วยจริงๆนะคะแล้วเบอร์1เบอร์2ที่เชียร์ปักมาให้นี่เป็นสำหรับคอลลาเจนสูตรผิวแพ้ง่ายนะคะไรซ์เซรามายด์นะคะกาแฟอยู่ที่ตะกร้าเบอร์10 11 12เป็นกาแฟดำนะคะวันละซองเพียงพอแล้วค่ะพี่กินอะไรบ้างเหรอคะเอาจริงๆนะคะคุณน้องพี่เนี่ยพี่ว่าถ้าพี่กีดเลือดออกมาเนี่ยพี่เป็นคำว่าชาเม่แล้วกินทุกอย่างจริงๆเลยถ้าเอาส่วนตัวนะ
เอาจริงๆเลยอะสูตรออริจินอลเนี่ยเชียร์ไม่ค่อยได้กินแล้วหลังๆอะเชียร์จะกินสูตรนี้มากกว่าสูตรเนี้ยจะมาเฉพาะเวลาที่กินปิ้งย่างเกาหลีกับบุฟเฟ่แต่ส่วนใหญ่จะกินสูตรนี้มากกว่าเพราะเชียร์ชอบการเผาผลาญน้ำตาลของตัวนี้เพราะว่าเวลาเชียร์รู้สึกว่าเวลาเราไปกินข้าวนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยมันควบคุมเรื่องการปรุงไม่ได้ของอร่อยคือของที่ปรุงเยอะทุกคนนึกออกไหมมันปรุงเยอะมันจะมีโซเดียมมันจะลดจัดแล้วเชียร์เป็นคนชอบกินอะไรแซ่บๆปลาลงปลาล้าอะไรเงี้ยเชียร์จะกินตัวนี้บ่อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัววิตามิน B6 ที่เขาเรียกว่าโซเดียมเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุของเรื่องอาการบวมน้ำต่างๆนะคะคือฉะนั้นแล้วพูดกันตามแฟกต์ประจำวันเนี่ยจะกินตัวนี้บ่อยกว่าแต่ไม่ได้กินทุกวันนะเชียร์ก็ไม่ได้กินไซเอททุกวันแล้วนะทุกคนมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะคะคอลลาเจนเชียร์จะกินสูตรนี้ไบโอตินนะคะกับคริสตัลเพราะว่าคริสตัลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกระดูกกับข้อเพราะเชียร์ผ่าเข่ามาปีที่แล้วโอ้มีของด้วยพกไว้เนี่ยคริสตัลจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเชียร์จะกินคริสตัลคอลลาเจนกับตัวไบโอติน2สูตรเนี้ยบ่อยที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เชียร์ผ่าเข่ามาเอ็นเข่าขาดอะค่ะเชียร์เติมตัวนี้เยอะสุดเพราะเชียร์พุ่งตรงเชียร์เข็ดมากเรื่องข้อและเชียร์ต้องเติมจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาในระยะยาวอันนี้คือคอลลาเจนนะอย่างตัวเนี้ยมันมี3ชนิดคือไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์และไทป์2ตัวเนี้ยมันมีไทป์2ตัวเนี้ยมันเน้นไตรเปปไทด์กับสารสกัดบำรุงผมฉะนั้นแล้วเชียร์ชอบบำรุงผมเพราะว่าเนี่ยคือเชียร์จะบอกว่ามันมีอยู่ตอนนึงเว้ยทุกคนเชียร์จะได้รับการชมตลอดว่าเฮ้ยเป็นคนผมเยอะมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องผมอะไรจนกระทั่งค่ะมีอยู่ครั้งนึงมันเป็นรูปที่เชียร์ก้มหัวอย่างเงี้ยแล้วบรรดามิตรรักเชียร์คลับเนี่ยเขาก็เป็นคนถ่ายใช่ไหมคะพอเขาเป็นคนถ่ายเนี่ยเชียร์สังเกตเห็นไอ้แสกตรงเนี้ยมันห่างและสิ่งที่เชียร์ตกใจคือมันไม่รู้มันงานอะไรอะแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแบบแฟนคลับเขาทำรูปประกบกับรูปเชียร์สมัยก่อนนะคะคือหน้าไม่เปลี่ยนคือเขาแบบเหมือนประมาณว่าเขาจะแท็กมาชมว่าเออหน้าดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราโฟกัสแล้วเราตกใจคืออีแสกผมเนี่ยไอแสกตรงขาวๆเนี่ยค่ะมันห่างขึ้นกว่าตอนเด็กเชียร์ก็แบบเฮ้ยเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ก็เลยหันมาใส่ใจกับการกินไอตัวคอลลาเจนผมเนี่ยมากขึ้นแล้วเชียร์ไม่ค่อยได้กินสูตรหมื่นเท่านั้นแบบบ่อยด้วยทั้งที่สูตรหมื่นมิลลิกรัมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดของชาเม่นะคะแต่เชียร์ไม่รู้สึกว่าเชียร์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรืออะไรมากมายนะเชียร์เลยเน้นเรื่องผมกับเรื่องกระดูกฉะนั้นแล้วตอบคำถามเนี่ยคอลลาเจนที่เชียร์กินบ่อยที่สุดคือ2ตัวนี้อีกตัวนึงจริงๆถ้าก่อนนอนนะเชียร์จะกินตัวเนี้ยที่ช่วยเรื่องไออะไรนะมันจะมีจุดดำเนี่ยอยู่จุดหนึ่งเนี่ยที่เชียร์รู้สึกมันเข้มขึ้นเชียร์จะเอาเรื่องนี้โดยตรงกับตัวกระชายขาวซึ่งกระชายขาวไม่ได้ปรับมาในนี้นะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยวันนี้เชียร์ชมกาแฟดำไว้แต่จริงๆแล้วเชียร์จะชอบกินกาแฟอีกสูตรหนึ่งมากกว่าคือไซด์คอฟฟี่พลัสนะคะคือถึงบอกว่าเชียร์กรีดเลือดออกมาเป็นชาเม่แน่นอนคุยเรื่องกาแฟให้ฟังได้จ้าคอลลาเจนกินตอนเช้าท้องว่างดีที่สุดนะคะกินชมพูเข้าไปอยู่ค่ะเช้า1เย็น1ผ่านไป5วันรู้สึกหน้าเล็กลงขับถ่ายดีด้วยปกติไม่ค่อยถ่ายแต่จริงจริงจริงอันนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องถ่ายนะ แพ้กลูเตนกินได้ไหมอุ๊ยโอ้ใช่มีสารจักระจะเข้าโอ๊ตก็ไม่ได้สิในนี้มันไม่มีข้อมูลบ่งชี้เรื่องกลูเตนเลยนะเนี่ยลองทักมาที่แอดชาเม่ไทยแลนด์หน่อยได้ไหมคะรบกวนทีเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเช็คกับทีม PD นิดนึงเพราะปกติเวลามันมีเรื่องกลูเตนมันจะเขียนเข้ามาเลยนี่นะในนี้มันไม่เขียนนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีม PD ได้เช็คได้ไหมคะโอ้นี่กินชมแต่ว่าเชียร์จะบอกว่าอ๋อคอลลาเจนผงที่เชียร์พูดเหรอคะคือตัวนี้นะคะตัวไบโอตินที่เป็นตัวผมเนี่ยค่ะอยู่ตะกร้าเบอร์
13 14ค่ะที่เชียร์เล่าให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยคุณพี่มาทันไหมคะเมื่อกี้ที่เชียร์เล่าให้ฟังกินแล้วท้องอืดเหรอคะเอ๊ะจริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวนะคะหรือไปแพ้สารสกัดตัวไหนที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าคะลองดูไหมคะว่ามันมีสารสกัดตัวไหนที่เราแพ้แล้วมันอยู่ในส่วนผสมหรือเปล่านะคะคือจะบอกว่าเรื่องหน้าเล็กลงเนี่ยมีประเด็นนะมีประเด็นมีโฮสต์คนหนึ่งอ่ะดิฉันปรับแอร์แล้วมันก็ร้อนว่ะทุกคนเมื่อกี้ก็หนาวเกินมีโฮสต์คนหนึ่งในบ้านการขายสินค้าของโอช้อปปิ้งน้องเนี่ยเป็นคนผอมมากไม่มีส่วนเกินอะไรเลยแต่น้องเขาเนี่ยหิวปกติลดค่ะลดค่ะหิวปกติลดค่ะน้องเขาเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนเกินแต่น้องอ่ะมีปัญหาเวลากินปลาร้าแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะหน้าเขาจะบวมซึ่งเขาบอกว่าพี่เชียร์ตัวเนี้ยน้องบอกเลยว่าโอเคมากเพราะว่าปกติอ่ะลี่อ่ะเอาลี่แล้วเอาชื่อมาละปกติอ่ะน้องเขาอ่ะเป็นคนแบบสมมุติกินปลาร้าวันเนี้ยวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาจะโดนช่างพูดประจำแต่มันเป็นเรื่องปกติเคยชินของเขากับช่างอยู่แล้วว่าหน้ามันจะบวมแล้วพอบวมอ่ะตอนเย็นมันจะหายเองมันจะค่อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขากินตัวเนี้ยแล้วเขาสังเกตอ่ะเวลาเขากินไอ้เนี้ยช่างไม่ทักก็คือหน้ามันไม่บวมคือคำว่าบวมเนี่ยบางทีต้องบอกอย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันถูกกับโซเดียมมากอ่ะพอโซเดียมมาปุ๊บมันบวมเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางี้นะคะสำหรับคนเมื่อกี้ที่มีคนถามเรื่องท้องอืดนะคะถ้าสำหรับเรื่องท้องอืดเนี่ยจริงๆแล้วเชียร์ไม่แน่ใจอย่างหนึ่งคือคุณแพ้สารสกัดอะไรที่มันอยู่ในหลังกล่องของทั้งสองสูตรหรือเปล่าข้อแรกต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะคะข้อ2ถ้าอย่างนั้นลองหยุดกินก่อนหยุดกินก่อนปุ๊บแล้วพอทุกอย่างมันปกติแล้วเนี่ยลองมากินอีกทีนึงฉะนั้นแล้วเว้นไปก่อนนะคะเว้นไปก่อนแล้วถ้ามันมากินอีกทีนึงแล้วมันยังมีอาการเดิมๆมันอาจจะต้องแพ้ตัวไหนแล้วล่ะค่ะ SLE โอ้ถ้าอย่างนั้นขอลองทักมาที่ @chamethailand หน่อยได้ไหมคะอ่านข่าวเสร็จแล้วค่ะอ่านข่าวเสร็จแล้วนี่ลดบวมจริงๆถ้าสายดื้อนะคะสายดื้อละลายน้ำกินได้ไหมละลายน้ำกินได้แต่เชฟมันจะไม่อร่อยนะมันจะจืดจืดนะถ้าให้ดีคือเวลากินกรอบปากมันเหมือนมากินขนมไงถ้าดื้อเนี่ยสายดื้อนะคุณส้มๆเชฟแนะนำตัวนี้แต่ถ้าเป็นสายดื้อเนี่ยมันจำเป็นต้องเอาไอตัวดีท็อกซ์ที่ชื่อวีคอร์ที่อยู่ในตะกร้าเบอร์34ไปกินควบคู่ด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีกรณีศึกษาเยอะมากที่พอกินอันเนี้ยต่อให้กินวันละ2ซองมันไม่เปลี่ยนเลยมันไม่เห็นผลมันเจอยาแรงไปแล้วอะค่ะถ้าอยากลองกินเป็นคู่นะพี่กินตัวนี้ตอนเช้าก่อนเลยคู่ทองเนี่ยเอาทองเอาตัวเขาเรียกว่าเอาตัวเปิดที่เป็นเผาผลาญไปก่อนเลยและตัวนี้ให้มันเป็นตอนเที่ยงไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจของจะหมดหรือยังนะเมื่อกี้มันเหลือไม่ถึง100เซตแล้วอะทุกคนไอเซตทองชมพูเนี่ยค่ะกินชมพูมา12วันรู้สึกยุบตัวเบาแต่น้ำหนักยังนะคะอันนี้เชียร์จะบอกว่าสัญญาณก็อย่างที่เชียร์เล่าให้ฟังนะคล้ายๆของเชียร์คือเชียร์รู้สึกมั่นใจมากว่าตัวเลขอะลงแน่ๆแต่ปรากฏว่าตัวเลขไม่ลงตอนที่เชียร์กิน10วันแรกนะตัวเลขไม่ลงแต่คุณพี่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณพี่กำลังขึ้นกล่อง2คุณพี่กินต่อเนื่องไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนเชียร์10วันแรกเชียร์น้ำหนักไม่เปลี่ยนเลยค่ะแต่เรารู้สึกสบายตัวขึ้นจริงเหมือนรู้สึกเฮ้ยไซส์เสื้อผ้าเราแบบมีความหวังแล้วอ่ะช่างปุ๊บต้องลงแน่ๆเลยไม่ลงแต่พอจบกล่อง2ไปอ่ะมันจะเห็นตัวเลขค่อยๆเปลี่ยนนะคะของเชียร์นะอันนี้ของเชียร์นะคุณพี่ลองกินไปก่อนนะที่เชียร์ปักหมุดเนี่ยสายเอสตอนเช้าท้องว่างดีสุดนี่ค่ะนี่คอลลาเจนตัวผมที่เชียร์กินพรุ่งนี้ว่าจะลองหยุด2วันลองหยุดมากกว่า2วันเลยค่ะคุณ FMลองหยุดไปสัก 4-5 วันเลยค่ะคือหยุดให้อาการมันปกติไปก่อนเลยแล้วค่อยมาลองดูใหม่ถ้า85ต้องตัวนี้เลยค่ะ85ตัวนี้เลยถ้า85กินได้วันละ2ซองเลยนะคะ
สวัสดีค่ะตัว plus กับตัว original ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้สูตรเดิมเนี่ยมันคือสารสกัด 3,000 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็สูตรนี้คือตัวนี้สารสกัดรู้สึกจะ10ชนิด 3,000 มิลลิกรัมเนี่ยแต่อันเนี้ยสารสกัด13ชนิด 3,500 มิลลิกรัมก็คือมันจะมีตัวที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญอะไรมันๆขึ้นมาเก่งกว่าเดิมค่ะนี่ยังอยู่นี่นะเมื่อกี้เห็นเงียบไปใครนะคะที่เมื่อกี้มีคนสอบถามเรื่องกรณี SLE นะคะหรือแม้กระทั่งกรณีที่เป็นความดันหรือว่ากรณีอะไรที่มันเป็นเฉพาะส่วนตัวนั้นๆนะคะหรือแม้กระทั่งที่แพ้เรื่องกลูเตนนะคะลองสอบถามมาที่นี้เลยนะคะจริงๆเรามีอยู่ใน TikTok ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยตะกร้าเบอร์13ช่วยเรื่องอะไร13อ้อ13ก็คือคอลลาเจนผมนี่แหละค่ะอาเชียอาจจะอ่านไอ้นี่ให้ฟังอีกทีไหมคอลลาเจนผมเนี่ยนะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนที่เราเนี่ยมีงานทดสอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะในการเอาตัวนี้เนี่ยงานวิจัยเปเปอร์อยู่นี่นะคะไปทดสอบกับเซลล์รากผม1คือเพื่อทดสอบว่าการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมในระยะเวลา24กับ48ชั่วโมงนะคะอีกอันนึงก็คือค้นพบในเรื่องของเขาเรียกว่าทดสอบละกันทดสอบการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมซึ่งในระยะเวลา24และ48ชั่วโมงนะคะการเอาชาเม่คอลลาเจนพลัสไบโอตินเนี่ยไปทดสอบกับเซลล์รากผมนั้นนะคะข้อแรกพบในเรื่องของการแบ่งตัวของเซลล์ได้จริงๆนะคะข้อ2นะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากกว่า 50% ฉะนั้นแล้วอันเนี้ยคือผลทดสอบโดยเปเปอร์นะคะก็คือคอลลาเจนสูตรไบโอตินเนี้ยเพราะว่าในเนี้ยมีไบโอตินที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของเส้นผมอยู่แล้วจะอยู่ในตะกร้าเบอร์13 14แล้วก็จะมีส่วนหางม้าเข้าฟ่างเยอรมันและเมล็ดแฟลกซีดนะคะที่เป็นตัวเพิ่มการแบ่งตัวของผมแล้วก็มีตัวที่ลดการหลุดร่วงหรือคงสภาพปกติของเส้นผมก็คือตัวไบโอตินนะคะไบโอตินกับตัววิตามิน B5 เนี่ยนะคะและจะบอกว่าเนี่ยมีสารสกัดอีกกว่า18ชนิดที่ช่วยดูแลผิวและผมนะคะนอกจากบทงานวิจัยโดยสถาบันบวของเชียร์เมื่อสักครู่นี้อันนี้คือความเป็นรูปธรรมของนี่ค่ะอันนี้คืออาสาสมัครชายอันนี้ทดสอบ4สัปดาห์ด้วยกันนะคะ4สัปดาห์นี้ก็คือกินวันละซองอันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังเห็นไหมมองไกลๆชัดๆนี่เห็นไหมก่อนกับหลังเห็นป่ะอันนี้คือก่อนกับหลังอันนี้คืออาสาสมัครเพศชายอายุ42นะคะลองมาดูผู้หญิงบ้างคือฉันถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ชาเม่กินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเราไม่แบ่งเพศนะเห็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสีของแบรนด์นะคะแต่มันไม่ใช่ว่าเอ้ยผู้หญิงกินอย่างเดียวนะคะอันนี้คืออาสาสมัครเพศหญิงอายุ35กิน4สัปดาห์เหมือนกันทุกคนอ่ะไม่บังของนะเดี๋ยวหาว่าไม่โปรโมทนี่ค่ะนี่เห็นความห่างมั้ยคะเนี่ยแหละอันเนี้ยคือปัญหาคล้ายๆเชียที่เชียร์บอกว่าเชียร์เห็นแสกอ่ะมันห่างอ่ะเชียร์เห็นจริงๆแล้วเราตกใจว่าแบบเฮ้ยผมเรามันแสกห่างตอนไหนวะเนี่ยนี่แหละค่ะอันนี้คือเนี่ยแหละค่ะเช่นกันนะคะไทรอยหรือว่าอาการที่มันเป็นโปรตีนวันนี้ไม่ได้ปักตะกร้ามาให้นะคะโอ้ยอยากลด30โลเอาจริงๆอย่าเขาเรียกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมีลูกค้าอันนี้ให้น้องดาช่วยเล่าก็ได้ดาคุณมาก๊อฟตอนนี้คุณมาก๊อฟเนี่ยนะคะคือมารีวิวให้เราบอกว่าตอนกินผิดถูกๆกล่องแรกเนี่ยเขากินตัวพลัสนะเขามาบอกเชฟว่าเขากินผิดถูกๆเนี่ยเขาลงไป4กกนะคะเชฟบอกเลยว่าอุ้ยทำไมเก่งจังเพราะว่าของเชียกินตั้ง3กล่องแน่ของสูตรเดิมอะเชียกว่าจะลงไป4กกอะแต่คนเนี้ยกินกล่องแรกลงไป4กกปัจจุบันเนี่ยเชียว่าเขาน่าจะกินกล่อง2หมดแล้วแต่เขากินควบคู่กับวีคอด้วยนะคะวีคอที่เป็นเบอร์3เบอร์4ที่เป็นตัวดีท็อกซ์เนี่ยค่ะคือน้ำหนักตัวเลขละกันใช้คำว่าตัวเลขของร่างกายเขาเนี่ย 107.5 นะคะปัจจุบันน่ะตรงเอวเขาอะ
ตอนเขายังไม่หมดกล่องสองเอวเขาลงไป8นี้ละลงไป8นี้ละก็คือ8เนี่ยแต่ต้องถามน้องดาเพราะเป็นลูกค้าน้องดานะคะปลายทางให้นมลูกอย่าพึ่งนะคะให้นมลูกอย่าพึ่งกินนะคะถ้าเป็นสัดส่วนต่างๆหน้าท้องแขนขาไปตัวนี้ให้มันไปช่วยเผาผลาญดีกว่าค่ะแล้วก็จริงๆตัว V Core ก็จะช่วยด้วยเพราะว่า V Core เองเนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่มีแอลคาเนทีนและไอ้นี่ด้วยนะคะและตัวไคโตซานจากพืชที่ช่วยดักจับด้วยนะคะตาก้าเบอร์7เบอร์8ทำไมราคาเท่ากันเชียร์ปักมาให้เห็นว่าไซส์ S Plus ตอนนี้ปกติแล้วราคาเบอร์8เนี่ยเป็นราคาที่เราขายกันอยู่ปกติคือกล่องละ590แต่เบอร์7เนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ต้องแลกมากับการกินไวขึ้นหน่อยแต่คุณจะได้ของที่คุณจ่ายในราคา1กล่องเนี่ยคุณได้ไป2กล่องเลยนะคะอันเนี้ยชี้แจงให้ฟังนะคะเพิ่งกินไป2ซองอยากลดใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนคือมันต้องให้เวลานิดนึงนะคะคือการที่กินอย่างรวดเร็วแล้วลงอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือจริงๆร่างกายมันควรจะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะแค่2ซองเท่านั้นเองอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะตะกร้า7กล่องละ10ซองค่ะตะกร้า7คือกล่องละ10ซองเท่ากับคุณจะได้20ซองค่ะคุณมาก๊อฟนะคะน้ำหนัก107ถ้าพอชอจำไม่ผิดเขาหนัก 107.5 ไม่ใช่หรอตอนนี้ทานกล่องทองก็คือตัวนี้นะคะกับ V Core ที่เป็น Detox ที่เชียร์บอกตะกร้าเบอร์3 4เนี่ยคู่กันจบ2กล่องก็คือจบอันนี้2กล่องเท่ากับ20วันแล้วนะเหลือ98โอ้โหเท่ากับว่าลงไป9กกเอวหายไป8นะคะโอ้โหปังมากอ่ะเอ้ยแคปไว้เลยคือเท่ากับว่าหายไป9กกแล้วนะ2กล่องคือ20วันนะฉะนั้นคุณคนเมื่อกี้ที่บอกอยากจะลงสัก30อ่ะเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะอันนี้มีขายในร้านสะดวกซื้อเลข7มีค่ะแต่ว่าอย่างที่เชียร์บอกค่ะ1ซองคือ49บาทนะคะมีค่ะจะเป็นซองสูตรเบอร์รี่รูทีนดูแลดวงตาหรือว่าจะเป็นสูตรไบโอเทนดูแลเส้นผมนะคะ1ซอง49บาทเหมือนกันค่ะ49บาทเหมือนกันแต่ถ้าตรงเนี้ยในตะกร้าเนี่ยที่เป็นกล่องไซส์ใหญ่30ซองเนี่ยค่ะมันจะตกแล้วซองละ36บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ36บาทกว่าๆเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วไปลองซื้อกินได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าของหมดอะกับโปรวันเนี้ยถ้ามันหมดอะมันอาจจะไม่ได้ราคาเท่านี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้เชียร์มีคูปองเฉพาะวันนี้นะ399ลด30บาทนะคะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่สินค้าเราอะมันก็น่าจะได้เข้าเทียร์ลด30บาทอยู่แล้วแล้วก็มี699ลดอีก70บาทฉะนั้นตัวเนี้ยอย่างตะกร้าเบอร์14 15เนี่ยที่เป็นคอลลาเจนไซส์30เนี่ย 1,090 บาทเนี่ยคุณก็จะได้ลดไปอีก70บาทนะคะคุณมาก๊อฟมีวินัยมากกล่องทองทานยังไงอันนี้ก็คือกรอกปากนะคะแต่อย่างที่เชียร์บอกนะกรอกปากตอนเช้ามื้อก่อนอาหารมื้อหนักมื้อแรกนะกรอกลงไปอย่างเงี้ยนะคะกินไปเลยแล้วก็ค่อยดื่มน้ำตามจะบอกว่าถ้าจะเอา1แถม1ที่เป็นล็อตเดือน8ทับ2 3ราคาพิเศษ1แถม1 629ต้องรับที่ตัวแทนเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อวานเชียร์ใส่เพิ่มมาให้แค่200ชุดสำหรับเดือนนี้นะฉะนั้นใครจะเอา1แถม1ที่เป็นอันเนี้ยมันน่าจะหมดที่200ชุดนี้แล้วนะคะส่วนตะกร้าเบอร์7ที่เป็นเหมือนได้อันเนี้ยจ่ายอันเนี้ย1กล่องแล้วได้อันนี้ไปด้วยอ่ะอันนี้เหลือไม่ถึง100ชุดแล้วไม่ถึง100ชุดแล้วหมดตอนไหนตอนนั้นเลยนะคะราคาตอนนี้ดีมากดีมากๆแล้วคุณมากรอบน่ารักมากบอกว่ามารีวิว V Core บอกไม่ปวดบิดเลยนะคะไม่มีปลายทางค่ะปลายทางทักกลุ่มชาเม่ Family ตรงนี้ได้เลยนะคะเอาค่ะมีใครคุณวิวสีวิไลนะคะคุณวิวสีวิไลบอกว่าอยากจะได้1แถม1เหล่าชาเม่ Family ขึ้นมาหน่อยจะขึ้นมาหน่อย70ดำชมพูได้ไหมได้เลยค่ะได้ก็คือตัวนี้แต่ถ้า70กินไปวันละ2ก็เริ่มได้แล้วนะ
ขออนุญาตปักร้านพี่จุ๋มเลยนะคะปักร้านพี่จุ๋มร้านพี่จุ๋มใน TikTok นี่แหละนะคะร้านพี่จุ๋มใน TikTok นี่แหละเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็พี่จุ๋มจะบอกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนเป็น10กกเลยพี่จุ๋มเนี่ยเป็นตั้งแต่ลูกค้าไซส์เป็นตั้งแต่ลูกค้ากาแฟนะคะพี่จุ๋มคือผู้มีประสบการณ์จริงจริงๆแล้วเนี่ยทักไปหากลุ่มชาเม่แฟมิลี่ของเราทุกคนน่ารักหมดและฉันจะบอกว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จคือเปลี่ยนจริงลงจริงแล้วก็ให้คำแนะนำได้จริงพี่จุ๋มตอนพี่จุ๋มนี่คือพี่จุ๋มกินยังไงนะพี่ที่พี่แบบหายไปเป็น10กกเลยอะพี่จุ๋มกินยังไงปลายทางทักพี่จุ๋มได้เลยค่ะปลายทางทักพี่จุ๋มได้เลยค่ะพี่ๆน้องๆกำลังทานอยู่เลยเหรอคะใช่พี่จุ๋มเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยจริงๆนี่ของเชยังกินคอลลาเจนไม่หมดเลยนะคะวันนี้เท่ากับเชยกินไป2ซองนะเชยเก่งมากเชยเก่งมากที่เชยดูแลเส้นผมเชยบำรุงผิวและเชยดูแลดวงตาเลยเชยเก่งมากหมดแล้วไบโอเตนดิชั่นหมดแล้วแล้วเวลาคุณได้ไปอะค่ะใครสงสัยวิธีการกินหรือใครสงสัยยังไงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอะในกล่องมันจะมีตารางแนะนำนะคะว่าคือสมมติตัวเลขร่างกายคุณประมาณเท่านี้กินยังไงนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อมีประสิทธิภาพก็แนะนำให้กินกับวีคอร์ด้วยนะคะจริงๆเรามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้อยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะลงสัก5เอาเป็นตัวที่ปักหมุดก็ได้ค่ะคุ้มดีนะคะกิน SOS มาจะ22แล้วปลายทางเมื่อกี้ทักพี่จุ๋มได้เลยนะคะ70คือวันละไม่ค่ะหมายถึงว่าวันละ2ซองคืออย่างนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วจะกินวันละ4ซองไม่ได้นะคะลูกค้า คืออย่างเช่นนะคะสมมุติคุณจะเอาคู่นี้ใช่ไหมคะจริงๆอะถ้าตัวเลขไม่ได้ถึง80อะเชนแนะนำให้กินอันเนี้ยวันละซองหรืออันนี้วันละซองพอแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินเยอะหรืออะไรเงี้ยเราอยากจะกินเพิ่มเข้าไปได้ไหมได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นอันนี้ตอนเช้า1ซองอันนี้กลางวัน1ซองแม็กซิมัมตัวใดตัว1หรือ2ตัวก็ได้แต่แม็กซิมัมวันละ2ซองพอแล้วนะคะพอแล้วกิน SOS มาจะ20ซองแล้วยังไม่ลงแต่กินน้อยลงมันปกติค่ะมันปกติให้เวลามันนิดนึงนะคะสั่งมาแล้วหนึ่งก่อนทานกรอกปากตอนเช้าก่อนมื้อหนักมื้อแรกเลยนะคะคอลลาเจนชาเม่ number 1เลยกินมานานตั้งแต่อะไรนะคะตั้งแต่ก่อนท้องพอคลอดลูกโอ้ผมไม่ร่วงได้กินสูตรนี้หรือเปล่าคะได้กินสูตรนี้หรือเปล่าคะพี่เอ้ยขอแคปไว้หน่อยนะแสดงว่าเป็นลูกค้ากันมานานนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เชื่อมั่นนะคะคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปได้รางวัลคอลลาเจนพลัสนะคะขอที่เป็นเหมือนเบสคอลลาเจนรางวัลสินค้าขายดีใน If and Boy ด้วยนะคะวันนี้พี่จุ๋มช่วยแพ็คของด้วยเส้นผมตัวนี้เลยค่ะปลายทางทักยังไงใครที่ปักมาให้นะคะใครที่ปักชาเม่แฟมิลี่มาให้นะคะรบกวนใส่รายละเอียดของการทักทายด้วยนะคะนี่พี่จุ๋มบอกว่าพี่จุ๋มกินอย่างนี้ทุกคนคะตอนเช้าดื่มกาแฟทรายคอฟฟี่พลัสก็คือจริงๆอันนี้แหละคือกาแฟที่เชชอบที่สุดก่อนมื้อเที่ยงทานทรายเอสตอนเย็นทานวีคอร์พี่จุ๋มเปลี่ยนไปกี่โลอ่ะพี่จุ๋มเขียนบอกหน่อยสิสนใจคอลลาเจนพรีไบโอติกอ๋อจริงๆจะบอกว่าวีคอร์มีพรีไบโอติกด้วยนะคะโปรไบโอติกเชฟไม่ได้ปักมาให้อุ้ยตายแบตจะหมดเดี๋ยวขอเสียบชาร์จแบตทุกคนนะคะช่วยบอกวิธีรับประทานตัวไหนล่ะคะถ้าสนใจวิธีรับประทานตัวไหนรบกวนพิมพ์นิดนึงว่าเอ้ยคอลลาเจนผมค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเชฟจะได้อธิบายถูกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดผิดขอโทษกดผิดเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บนึงนะคะชาร์จแบตแป๊บนึงโอเคปลายทางอยู่ไหนเราทานสูตรดั้งเดิมผิวผมเล็บได้หมดเลยแต่จริงๆจะบอกว่า
ถ้าสูตรดั้งเดิม10,000 มิลลิกรัมอะค่ะมันจะเน้นเรื่องใสเรื่องเม็ดสีเมลานินมากกว่านะคะแต่ถ้าเรื่องผมอะตัวนี้แล้วก็เรามีสูตรหลากหลายขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรเรื่องตาจะเป็นสีแดงนะคะเบอร์รี่ลูทีนกี่เดือนเห็นผลของเชียตอนของเชียนะของเชีย1เดือนแต่10วันแรกแล้วไม่ลงเลยนะไม่เปลี่ยนเลยนะแค่รู้สึกสัดส่วนอะโอเคขึ้นโอเคตะกร้าเบอร์10 11 12นะคะ10 11 12เนี่ยเป็นกาแฟตัวอเมริกาโน่ของเรานะคะที่อร่อยเหมือนกาแฟสดเลยจริงๆอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีซองอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าเชียมีชงไว้เนี่ยยังหอมอยู่เลยชงไว้นะบางทีเชียชงข้ามวันเก็บไว้ยังไม่เป็นไรเลยนะคะมันจะมีความหอมเนี่ยโดยกาแฟ3แหล่งกาแฟดังทั่วโลกคือเวียดนามโคลัมเบียแล้วก็ตัวบราซิลนะคะมันก็จะขมเข้มใครชอบหอมเข้มๆนะหรือเอาไปชงแล้วใส่น้ำส้มนะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวช่วยเผาผลาญอย่างเจลกุหลานด้วยแล้วก็กาแฟไอ้ตัวเนี้ยเบอร์10 11 12เนี่ยมันต่างกันที่แค่ราคาค่ะ1แพ็ค79 บาทปกติเราขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตคือ109เนาะแต่อันเนี้ยคือ2แพ็คเนี่ยเหมือนได้1แถม1เลยอะเป็น99 บาท 20 ซองทุกคนพอเป็นตะกร้าเบอร์12อ่ะ4แพ็คคือ40ซองเอาไปแจกครอบครัวแจกหมู่บ้านได้เลยนะเอาจริงๆแล้วก็มันจะมีเจลกู้หลานช่วยเผาผลาญมีกระชายขาวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะรวมถึงนะคะศูนย์แคลทุกคนไม่เพิ่มแคลอรี่เอากระเด็นใส่แว่นด้วยขอบคุณนะกระเด็นใส่เสื้อด้วยป่ะเนี่ยนะคะนี่แว่นใหม่อวดแว่นใหม่เนี่ยแหละค่ะคือตะกร้าเบอร์11นะคะตะกร้าเบอร์11นี่ปลายทางนะคะปลายทางใครอยากได้ไอตัวเนี้ย1แถม1ทักกลุ่มตัวแทนปลายทางวีคอกินก่อนนอนถูกต้องค่ะเชียร์จะบอกว่าวีคอนะเวลาเชียร์จะแบบอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะเวลาเชียร์จะไปถ่ายงานอะไรอะที่มันจะต้องแบบเสื้อเอลลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเชียร์จะจัดวีคอก่อนคืนวันนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นนะมันจะพอดีทุกคนมันจะพอดีมันจะไม่อึดอัดแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันค้างๆอยู่อะอะไรที่มันค้างๆแบบไม่สบายตัวรู้สึกอึดอัดใส่กางเกงแล้วอึดอัดอะไรเงี้ยวีคอนี่จริงๆไม่ได้พูดถึงเมคอัพเลยนะเนี่ยเชียร์แปะแป้งไว้ให้ด้วยนี่แป้งของเชียร์จริงๆนะของเชียร์เบอร์2นะอันนี้แป้งนะหมวดเมคอัพนะทุกคนนะเชียร์ขอไปแตะหมวดเมคอัพนิดนึงนะคะข้างล่าง3ตัวเนี่ย1แถม1นะเว้ยทุกคนอันนี้คือจริงๆมันเป็นราคาต่อชิ้นนะที่คุณเห็นเนี่ยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยคุณซื้อไปอ่ะได้2ชิ้นนะ494บาทตกชิ้นละ245 บาทเองถูกมากแล้วแป้งนะเนื้อดีพรีเมียมแล้วจะบอกว่าเมคอัพของชามของเดอชามสิไม่ใช่ชามี่ของเดอชามเนี่ยนะคะเป็นเมคอัพแบบไฮบริดนะคะคำว่าไฮบริดคือมันมีสารสกัดที่บำรุงผิวด้วยยกตัวอย่างนะฉันจะบอกว่ารองพื้นชาเม่ใช้ดีมากทุกคนใช้ดีบำรุงผิวหน้าด้วยเบอร์21นะอันเนี้ย30 มล.ใช้นานมากแล้วเชียร์ใช้นะเชียร์บอกเลยนะตอนใช้ไปออกแดดจัดๆนะดูดิใช้เอาจริงนี่ไม่ใช่ขวดใหม่นะมันใช้ทีละไม่เยอะอ่ะนิดเดียวแล้วบำรุงผิวแล้ววิจัยเกาหลีทุกคนวิจัยเกาหลีอ่านให้ฟังไหมแต่จริงมันเป็นภาษาอังกฤษนะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยนะคะมันทนมากและเป็น perfect coverage คือปกปิดเต็มที่แต่ไม่หนักหน้าเบาบางนะคะรวมถึงเป็น long lasting ก็คือยาวนานอ่ะอันนี้เชียร์รับประกันเลยเพราะเชียร์เป็นมนุษย์แบบถ่ายรายการเช้ายันดึกถ่ายละครเช้ายันดึกตลอดสำคัญกว่านั้นมากกว่า 75% เป็นสารสกัดที่บำรุงจากสกินแคร์มี5 probiotic มีบัคคูชัลนะคะที่ช่วยในการบำรุงดูแลผิวเนี่ยเพื่อปกป้องนะคะปกป้องนี่ใช้ชอบคำนี้มากไบโอพิงออยล์โพลูสต็อปเทคโนโลยีนะคะก็คือปกป้องผิวเนี่ยจากโพลูชันต่างๆหรือมลภาวะโดยที่ไม่ดรอประหว่างวันและผิวยังดูสดใสอันเนี้ยโอ้โหจะบอกว่าเนื้อดีมากเนื้อดีจริงท
ทนมากทุกคนใช้เบอร์2นะอันนี้ใช้เบอร์2อ่ะพี่จุ๋มมีมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าพี่จุ๋มเนี่ยทานมา3เดือนที่เมื่อกี้พี่จุ๋มแชร์คือกินทรายคอฟฟี่พัทก่อนตอนกลางวันกินทรายเอสพัทคือตัวนี้ตอนเย็นก่อนนอนกินวีคอร์ตอนนี้ตัวเลขร่างกายนิ่งเลยบวกลบไม่เกิน 1-2 กก.ก็คือไม่ได้กินก็มันไม่เหวี่ยงอะเพราะมันไม่ได้มีสารอันตรายฉะนั้นมันไม่เหวี่ยงอยู่แล้วทุกคนนี่เมคอัพส่วนตัวของเชียร์หมดเลยนะคะเมคอัพส่วนตัวของเชียร์วิซซี่กินอยู่ดีจริงโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยเมื่อวานไปแนะนำตอนแฉก็โอ้โหดีมากเลยนะคะคอลลาเจนทั้ง2ตัวบอกวิธีกินและกินตอนไหนดีได้เลยค่ะจริงๆคอลลาเจนเนี่ยนะคะกินวันละ2พอแล้วสุดใดสุดหนึ่งพอแล้วตอนเช้าท้องว่างดีที่สุดแต่สำหรับเชียร์เนี่ยจะโอเพ่นไว้ให้อย่างหนึ่งเวลาที่เชียร์ต้องการความบำรุงทั้งสองเช่นนะคะสมมุติวันเนี้ยเชียร์ต้องการบำรุงทั้งผมต้องการบำรุงทั้งตาเชียร์ก็จะกินเช้าซองหนึ่งก่อนนอนอีกซองหนึ่งจะแยกเวลากินแบบนี้แต่เนื่องด้วยวันนี้ดิฉันถือว่าชงให้ทุกคุณผู้ชมดูเชียร์ก็กินสองซองไปเลยเพราะวันนี้เชียร์ไม่ได้กินคอลลาเจนแต่จริงๆแล้วสูตรเชียร์จริงๆเลยอะเชียร์จะกินแค่ตัวไบโอตินที่บำรุงเส้นผมเนี่ยกับตัวกระดูกคือตัวคอลลาเจนคริสตัลนะคะมีช่วงเนี้ยที่เชียร์มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตามันเบลอๆแปลกๆในบางครั้งหลังจากเวลาเราจ้องจอนานๆหรือเวลาเราประชุมออนไลน์นานๆเชียร์จะรู้สึกแบบมันเหมือนตัวเลขมันแบบไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะมันเหมือนตัวเลขมันไอตัวหนังสือมันแบบอย่างเงี้ยแบบนิดเดียวอ่ะฉันก็เลยเฮ้ยเราจ้องจอหนาไปปะอะไรเงี้ยเนี่ยช่วงนี้ฉันก็เลยจะบ้าเขาเรียกว่าบ้าตัดแว่นที่เป็นแบบพวกแบบการบูไลท์ต่างๆอย่างน้อยที่สุดเอาทุกข้างอ่ะทุกคนดวงตาเรามีคู่เดียวคือกรองแสงไปด้วยแล้วก็กินบำรุงไปด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือของส่วนตัวเชียร์นะก็คือเชียร์สั่ง2กล่องใหญ่มาเลยเบอร์รี่รูทีนกับตัวอันนี้นะคะจริงๆแล้วความหมายสรุปแล้วก็คือคอลลาเจนกินตอนเช้าท้องว่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกอยากกินมากกว่าหนึ่งให้แยกเวลากินก็คือกินเช้าแล้วไปกินก่อนนอนแบบนี้โอเคเคลียร์ไหมฮะอย่าได้โปรวิซีมีให้อยู่นะคะเนี่ยโปรวิซีอยู่ตะกร้าเบอร์16 17ค่ะแต่เชียร์ไม่ได้มีของอยู่ตรงนี้มันเลยสาธิตกันไม่ได้นะคะมันเลยสาธิตกันไม่ได้ก็คือ1กล่องเนี่ย299ถ้าร้านสะดวกซื้อเราขายกันอยู่เนี่ยเราขายกันซองละ39นะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์17เนี่ยมันจะเป็น 1,000 ก็คือกล่องละ250เหลือแค่ซองละ25บาทกินวันละ1ซองพอและเชียร์จะบอกเลยนะว่าวิซีอ่ะมันมีส่วนช่วยเยอะมากนะทุกคนคือวิซีเนี่ยนะคะมันสำคัญจำเป็นมากๆคำพูดต่อไปนี้ที่เชียร์จะพูดถึงวิตามินซีนะเป็นคำพูดที่ชาเมวัตภัสสียื่นผ่านอย.แล้วนะคะชาเมวัตภัสสีเนี่ยนะคะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยให้กระบวนการภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานอย่างเป็นปกติที่สุดฉะนั้นแล้วความหมายของมันคือเคยได้ยินคำง่ายๆเขาบอกว่าภูมิตกรู้สึกจะไม่สบายเนี่ยแหละค่ะระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันหมายถึงว่าดันบาร์ให้มันสูงไว้ให้มันขึงทำงานได้อย่างปกติที่สุดอันนี้คือเป็นคำที่ชาเมวัฒนภัสสียื่นขออย.ผ่านนะคะฉะนั้นแล้วอย่ามาขึ้นว่าดิฉันละเมิดพูดเกินจริงห้ามนะคะดิฉันมีเอกสารดิฉันส่งสู้นะคะเบอร์16 17นะคะคือเป็นวิตามินซีแบบกรอกปากของชาเม่เราเนี่ยนะคะสารสกัด1ซองเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมนะคะชาเมวัฒนภัสสีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงชาเมวัฒนภัสสีช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนเพื่อการทำงานของกระดูกและกระดูกอ่อนชาเมวัฒนภัสสีนะคะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระชาเมวัฒนภัสสีปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระจริงๆแล้ว2ความหมายนี้ก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละอนุมูลอิสระมันเป็นต้นเหตุของอะไรหลายๆอย่างมากๆที่ทำร้ายสุขภาพเรานะคะฉะนั้นชาเมวัฒนภัสสีเนี่ยช่วยหลายเรื่องมากทุกคนและมีประโยชน์กับร่างกายมากแล้วไอ้ตะกร้าที่เชียร์บอกเนี่ยนะคะชาเมวัฒนภัสสีสีส้มเนี่ยนะคะซองส้มของเราหอมๆเนี่ยก็คือเบอร์16 17เนี่ยนะคะมันเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติฉะนั้นแล้วข้อแรกเนี่ยมันจะดีประสิทธิภาพเนี่ยมีมากกว่าวิตามินซีแบบสังเคราะห์อย่างแน่นอนเรื่องความระคายเคืองกระเพาะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบสังเคราะห์นะคะและมันมาจากแหล่ง
ของไอตัวชาวิตามินซีที่ได้ยินชื่อนี้มันสบายใจมันจะไม่ตกค้างในร่างกายอย่างแน่นอนคืออะซิโรราเชอรี่โรสฮิปนะคะแล้วก็นูทิมินซีสิ่งที่ชาเมวัตพัสซีมีแตกต่างกว่าก็คือมีนวัตกรรม encapsulation ที่มันจะช่วยปกป้องห่อหุ้มวิตามินซีเนี่ยให้มันอยู่ในร่างกายได้นานกว่าไม่สลายตัวได้ง่ายเหมือนวิตามินซีทั่วๆไปเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเขามีภาวะของการสลายตัวง่ายอยู่แล้วนะคะกล่องนึงมี10ซองนะคะประกาศข่าวเสร็จแล้วยังมาไลฟ์ใช่ค่ะวิตามินซีนะคะแนะนำคืออย่างตัวไอเนี้ยคอลลาเจนเนี่ยกินก่อนกินตอนท้องว่างดีสุดไซเอสต่างๆกินก่อนอาหารมื้อหนักก็คือตอนท้องว่างดีสุดแต่วิตามินซีนะคะแนะนำให้มีอาหารอยู่ในกระเพาะก่อนแล้วค่อยกินดีกว่าฉะนั้นแล้วคุณจะกินตอนเช้าหลังอาหารหรือคุณจะกินระหว่างวันก็ได้นะคะก็ได้เจอในร้านสะดวกซื้อเลข7ตลอดเลยจะเป็นอันนี้นะคะถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อเลข7จะเป็นสูตรนี้แต่จะบอกว่าอันเนี้ยในร้านสะดวกซื้อเลข7อ่ะ55บาทนะอันนี้เหลือ6ซอง229บาทเองนะถูกกว่าเพราะว่าถ้าซองละ55บาท6ซองมันจะ330บาทนะคะ330บาทคือแนะนำให้ซื้อกับ official หรือ Chame Family ตัวแทนที่เชียร์รับรองเวลาเชียร์จับปักหมุดดีกว่านะคะฉะนั้นเชียร์บอกว่าเมื่อวานนะเบอร์16 17ที่เป็นไอตัว Chame White Pass 4เนี่ยนะโหขายดีมากเลยเพราะว่า1เลยอะเรื่องของความจำเป็นของวิตามินนะคะอันเนี้ยเชียร์ว่าทุกคนเป็นสายโซเชียลเนอะเชียร์พูดอย่างเงี้ยเสิร์ชง่ายมากไปลองเสิร์ชเลยวิตามินที่เราจำเป็นต้องกินกับร่างกายทุกวันอะควรกินอะไรวิตามินซีจะเป็นชื่อหนึ่งในนั้นนะคะแล้ววิตามินซีร่างกายเราสร้างเองไม่ได้อยู่แล้วข้อ2ในสภาวะ PM แบบเนี้ยเราควรกินวิตามินอะไรลองเซิร์ชได้เลยคุณจะเจอแน่ๆว่ามันจะต้องมีวิตามินซีอยู่ในนั้นเพราะว่าวิตามินซีมันมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระคนและ PM อนุภาคมันเล็กมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นชัดนะเชียร์เป็นคนนึงที่พอเจอ PM หนักๆอะความฟึดฟัดอะอะไรที่เราเป็นคนแพ้ฝุ่นง่ายๆอยู่แล้วอะมันจะมาเร็วมากฉะนั้นแล้วใครที่แบบมีภาวะแบบเนี้ยนะคะการเสริมภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าดันบาร์ของภูมิคุ้มกันเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันทำงานปกป้องเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยวิตามินซีคอลลาเจนตัวไหนกินก่อนหลังคอลลาเจนก่อนค่ะวิตามินซีหลังค่ะกินคอลลาเจนลงไปก่อนนะคะกินคอลลาเจนก่อนและจริงๆแล้ววิตามินซีอ่ะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนใช่ไหมแล้วก็ช่วยในเรื่องแบบไอ้นี้ด้วยนะเรื่องความใสอ่ะเรื่องความใสของผิวอ่ะแล้วมันมีส่วนเพิ่มเมตาบอลิซึมด้วยนะคะเมตาบอลิซึมมันคือระบบการเผาผลาญเนาะฉะนั้นแล้วเอาจริงๆกับวิตามินซีประโยชน์มันเยอะมากทุกคนเอ้ยเยอะมากแต่มันต้องเลือกกินชนิดให้ดีเพราะว่าบางชนิดพอไปเจอแบบชนิดสังเคราะห์ชนิดสังเคราะห์เนี่ยพึงสังเกตง่ายๆแบบนี้ค่ะเรื่องราคามันจะถูกมากนะคะมันจะถูกมากมันก็จะถูกกว่าวิตามินซีแบบธรรมชาติอยู่แล้วกาแฟถ่ายดีไหมจริงๆกาแฟไม่ได้ช่วยเรื่องการขับถ่ายขนาดนั้นยินดีค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะลองตัดสินใจดูแล้วก็ลองไปเซิร์ชอย่างที่เชียร์บอกนะคะว่าวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่จำเป็นอย่างที่เชียร์บอกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเชียร์หาข้อมูลมาหมดแล้วแบบคือเวลาสมมติเอาแค่คุณลองไปเซิร์ชนะว่า PM วิตามิน10อันแรกคุณจะเจอวิตามินซีแน่นอนเจอเลยนะคะซายเอสเหมาะกับใครต่างกันยังไงนะคะก็อาจจะแนะนำง่ายๆแบบนี้นะคะว่า 1. ใครเหล่านั้นนะคะก็คือลองดูที่การทานพฤติกรรมของตัวเราเองก่อนด้วยนะคะเช่นคุณเป็นคนชอบกินอาหารแบบไหนนะคะ 1. ใครที่ชอบกินมันทอดๆหรือบุฟเฟ่อะไรแบบนี้นะคะเป็นสายที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมันมากกว่าเนี่ยให้เข้าข่ายตัวสีทองตัวพลัสไว้ก่อนเลยส่วนใครนะคะที่เป็นคนชอบหนักไปทางสายหวานๆแป้งๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครเป็นคนชอบกินสายหวานๆแป้งๆหรือรสจัดๆเค็มๆโซเดียมแน่นๆ
พึงมาตัวนี้ไว้ก่อนเลยจริงๆแล้ว2ตัวนี้นะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลก่อนนะมันจะช่วยอ่านตะกร้านะคะตะหนักทั้ง2ทาง คืออันนี้จะเริ่มที่ตะกร้าเบอร์6นะคะไปถึงตะกร้าเบอร์9เลยนะคะถ้าหนักทั้ง2ทางมันก็จะเป็นที่มาของตะกร้าเบอร์7นี่แหละค่ะเชียร์ทำเสร็จคู่มาให้จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยอันเนี้ยเรื่องมันๆหวานๆได้ไหมได้อันนี้เรื่องมันๆหวานๆได้ไหมจริงๆแล้วได้เหมือนกันนะคะเตรียมตั้งครรภ์อย่าพึ่งดีกว่าค่ะอย่าพึ่งดีกว่านะคะตัวนี้มันจะเก่งเรื่องความมันมากกว่าให้คิดซะอย่างนี้นะคะความเก่งสมมุติ 100% เนี่ยอันนี้จะเก่งเรื่องความมันๆสัก 75% เรื่องความน้ำตาลแป้งๆเนี่ยสัก 25% พอมาเป็นตัวเนี้ยสลับขั้วกันค่ะเรื่องความมันมันหวานหวานไอ้มันทอดทอดเนี่ยจะลดสัดส่วนลงมาเหลือประมาณ 25% ส่วนเรื่องความหวานหวานแป้งแป้งหรือรสจัดที่เป็นโซเดียมบวมน้ำอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจะเก่ง 70-80% มันสลับขั้วกันแบบนี้ฉะนั้นแล้วลองดูก่อนนะว่าอาหารเราเข้าเขาอันไหนก่อนนะคะไปเรื่อยโอ้ไปเรื่อยๆมันต้องได้แน่นอนพี่เพราะเชียร์ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งที่มันจะเริ่มเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนไป4ก่อๆนะคะทีนี้วิธีการทานเนี่ยอันนี้เชียร์ขออนุญาตยกตัวอย่างซองนี้ซองเดียวนะเพราะเชียร์กินไปแล้วเมื่อกี้เรากินกอกปากนะคะไม่ต้องชงน้ํานะคะกินอันเนี้ยเสร็จกอกลงลิ้นนะกอกอย่างเงี้ยอย่าไปเทตรงนะทุกคนอย่าไปเงยหน้าแล้วเทมันจะไปลงคอแล้วมันจะสำลักมีลูกค้ามาบอกว่าสำลักแล้วเลยเลิกกินก็มีนะคะเทลงลิ้นเทใกล้ๆฟันเข้าไว้แบบอย่างเงี้ยทีนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่2ทางนะคะคือทั้งหนักทั้งหวานทั้งมันเลยอะไรอย่างเงี้ยกินวันละ2ซองได้กินอันนี้ตอนเช้ากินอันนี้ตอนเที่ยงแยกเวลากินนะคะแต่กรณีนั้นเชียร์แนะนำให้นะคะแนะนำให้สำหรับคนที่ตัวเลขเนี่ยของร่างกายเราเนี่ยสักประมาณ 75-80 ขึ้นกิน2ซองได้ถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นกินวันละซองพอแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำไมตัวนี้ถึงเรื่องเผาผลาญเก่งกว่ากินก่อนอาหารค่ะกินมื้อก่อนมื้อเช้ามื้อแรกวันละซองพออันนี้มีสารสกัดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญคือราสเบอร์รี่คีโตนนะคะแอลคาเนทินโตฟูมาเรตนะคะแล้วก็2ตัวนี้รวมถึงนวัตกรรมกรีนซีเล็กไฟโตโซมนะคะอันนี้ใช้พูดถึงตัวทองอยู่นะช่วยเผาผลาญอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความมันๆทั้งหลายเก่งมากๆนะคะรวมถึงตัวไคโตซานจากพืชก็จะเป็นตัวที่กันไม่ให้ไอ้พวกความมันๆทั้งหลายที่เรากำลังจะกินเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายเราเยอะจนเกินไปไม่ต้องมาเกาะส่วนนั้นส่วนนี้ให้มันเป็นส่วนเกินนะคะอะไรประมาณนี้มีตัวที่เชลพูดเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องความมันๆทั้งหมดอย่างตัวถั่วขาวอย่างตัวแอฟริกันแมงโก้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความแป้งความหวานทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของความหวานอย่างไรนะคะมันจะมีนวัตกรรมชื่อ7 Sugar Stop นะคะแล้วมันจะมีสารสกัดจากใบหม่อนรวมถึงนะคะตัว Apple Cider ก็เป็นตัวที่ช่วยคุณที่เป็นเกี่ยวกับหวานอันนั้นกินได้กินได้ค่ะป้าป้าเชก็เป็นค่ะป้าป้าเชก็กินอยู่อันเนี้ยฉะนั้นแล้วใครคอนเซิร์นเรื่องน้ำตาลเนี่ยอยากจะให้มันมีการเผาผลาญน้ำตาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากสารสกัดจากใบหม่อน7 Sugar Stop Apple Cider Apple Cider ช่วยเรื่องความมันๆด้วยซ้ำแล้วพูดถึงเรื่องรสจัดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมที่มันจะเป็นสาเหตุของเรื่องเกี่ยวกับบวมๆทั้งหลายเนี่ยนะคะบวมน้ำหรืออะไรเงี้ยตัวนี้จะมีวิตามิน B6 คอยช่วยเรื่องนี้กินสลับกันได้หรือกินควบคู่กันในวันนึงเนี่ย2ซองโดยสลับอันนี้กินตอนเช้าอันนี้กินตอนกลางวันได้ทีนี้แนะนำเพิ่มเติมเผื่อใครไม่ได้เข้ามาตอนที่เชฟพูดเรื่องนี้ตะกร้าเบอร์6ที่เป็น1แถม1อันนี้มันเป็นราคาพิเศษที่ต้องแลกมากับการที่คุณจะต้องกินเร็วหน่อยนะคะฉะนั้นแล้วตะกร้าเบอร์6อันนี้เนี่ยมันจะเป็นล็อตที่คุณต้องกินภายในเดือน7ปีนี้
ซึ่งยังพอมีเวลาอยู่ฉะนั้นแล้วเมื่อซื้อไปคำนวณวันกินให้ดีนะคะ1กล่องมี10ซองนะคะถ้ากรณีน้ำหนัก75 80ขึ้นเนี่ยกินวันละ2ซองได้ฉะนั้นแล้ว1เซตของเบอร์6 359บาทนี้มันจะได้20ซองลองคำนวณเวลากินดูถ้าให้ดีให้เชนแนะนำซื้อไปก่อนสูตรสักเซตหนึ่งดูรสชาติดูฟีลลิ่งชอบแล้วค่อยกลับมาซื้ออีกไม่ว่ากันนะคะแต่วันนี้ซื้อครบ399ได้คูปองละ30บาทด้วยนะส่วนอันนี้นะคะตะกร้าเบอร์7ที่เป็นอันนี้แถมอันนี้เนี่ยเช่นกันตัวล็อตของสินค้าตัว Size S Plus เนี่ยค่ะมันจะเป็นล็อตตัวเดือน8ทับ23ฉะนั้นแล้วยังมีเวลากินค่อนข้างเหลือเฟืออยู่แต่ตะกร้าเบอร์7เนี่ยเหลือไม่ถึง100ชุดแล้วก็ถ้าจะรับไปก็หมดแล้วหมดเลยสำหรับเดือนนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย2ตะกร้านี้จะแลกมาด้วยการที่เขาเรียกว่าต้องรีบกินนิดนึงแต่ก็ยังมีเวลาที่กินได้ทันอยู่นะคะส่วนถ้าใครถามหาตัวนี้ที่เป็น1แถม1ล่ะพี่เชียร์ไปหาจากตัวแทนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเชียร์ไม่ปักตะกร้าขายเองแล้วมันเหลือน้อยมากนะส่วนตะกร้าเบอร์8เนี่ยเบอร์9เนี่ยเป็นตัวที่เชียร์ปักมาให้ดูว่าราคาปกติที่เราขายกันตอนนี้คือ590นี่แหละแต่ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นตัวช็อตเชลไลท์หน่อยที่ต้องรีบกินเนี่ยตะกร้าเบอร์7มันเหมือนคุณได้จ่ายในราคา1กล่องแต่คุณได้ไป2กล่องแบบนี้นะคะอันนี้เคลียร์นะเคลียร์นะตะกร้าเบอร์6ทันเวลาไหนอย่างที่บอกค่ะก่อนมื้อเช้ามื้อแรกก่อนอาหารกินเลยอย่างนั้นนะคะแบบนั้นแบบนั้นโอ้ตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเชียร์ต้องกลับบ้านแล้วล่ะทุกคนเพราะนี่ยังเชียร์นั่งอยู่ที่อมรินทร์อยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ปลายทางหรือใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่แนะนำโดยพี่ๆน้องๆชาเม่แฟมิลี่เราสามารถไปได้เลยนะคะพวกเขายินดีให้คำแนะนำอย่างแน่นอนนะคะกินคอลลาเจนคริสตัลกินได้ค่ะกินได้เพราะว่านี่ดิฉันก็กินทุกอย่างเนี่ยควบคู่กันหมดเลยนะคะกินทุกอย่างควบคู่กันหมดเลยนะคะก็ปลายทางนะคะหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถทักไปที่กลุ่มชาเม่แฟมิลี่ทั้งหลายขึ้นรายละเอียดมาหน่อยลูกทุกคนเพราะว่าเผื่อลูกค้าแบบกำลังตัดสินใจหรือว่าอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมทักถามพวกเขาได้เลยเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะคะคือเก่งแล้วก็มีข้อมูลที่แน่นมากๆนะคะมีข้อมูลที่แน่นมากๆอันนี้อย่างเงี้ยน้องชนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จเรื่องการกินไซส์ SOS มากกระโปรงเปลี่ยนไซส์แก้ไซส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องออนนะคะน้องออนที่ขึ้นมาตามมาเนี้ยนะคะก็ถือเป็นน้องเด็กใช้คำนี้ก็กันเป็นน้องเด็กที่ตอนเนี้ยต่อเดือนนี่มีรายได้6หลักแล้วอะคือขายได้6หลักแล้วเก่งมากเลยนะคะอันนี้คือความชื่นชมนะคะความชื่นชมส่วนน้องดาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ไซส์เปลี่ยนมากๆจากการกินไซส์ S Plus เปลี่ยนจนเชียร์ก็รู้สึกปรบมือและทึ่งเหมือนกันนะคะน้องบีมก็มานะคะทักคนไหนก็ได้นะคะน้องวิวนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องโปรตีนเก่งมากนะคะน้องวิวส่วนโยนะคะโยนี่ก็โอ้โหเป็นกลุ่มที่อยู่กับชาเม่มาคำถามต่างๆกินกี่กล่องจะลงทักไปถามพวกเขาเหล่านั้นได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเชียร์จะต้องลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนี่วันเกิดตุ๋ยคนลดด้วยนะเนี่ยต้องอยู่ทำงานดึกกับเชียร์ไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณ TikTok Shop ด้วยเหมือนกันเพราะว่าให้คูปองเนี่ยในการทำลดราคาพิเศษเชียร์มาเนี่ย399ลดไป30นะคะ699ลดไป70อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเจ๋งเลยรีวิวดีโอขอบคุณมากหลับฝันดีขอบคุณมากค่ะพี่นี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณตุ๋ยนะคะเบิร์ธเดย์คุณตุ๋ยนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รีบกลับบ้านแล้วปล่อยให้คุณตุ๋ยเขากลับบ้านไปนะคะนี่จริงๆก็ไม่รู้ว่าวันเกิดตุ๋ยนะคะเนี่ยเพิ่งมารู้ได้ไม่นานมานี้ฉะนั้นแล้วถ้าใครที่อยากได้ปลายทางทักน้องๆเหล่านี้ไปเลยนะคะพวกเขาให้ข้อมูลได้เก่งจริงๆนะคะได้เก่งเลยนะคะคือมีความเข้าใจในการแนะนำผลิตภัณฑ์ดีมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีประสบการณ์ในการกินจริงๆด้วยนะคะก็ทักไปได้นะคะรวมถึงนะคะใครที่อยากจะได้คูปองพิเศษที่เชียร์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเอาคูปองเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะลด30บาทลด70บาทอันนี้นะคะก็ที่นี่เท่านั้นนะคะถ้าอยากได้คูปองลดก็ที่นี่นะคะน้องๆอาจจะไม่ได้มีนะคะแต่ว่าน้องๆอาจจะมีแถมของแถมอะไรพิเศษให้กับลูกค้านะบางทีเชียร์ก็ไม่มีของแถมเหล่านั้นนะคะก็ให้น้องๆเหล่านั้นได้ดูแลทุกๆคนได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเชียร์เก็บของแล้วเดี๋ยวเชียร์เก็บของนะคะ
โอเควันนี้ทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามชมนะคะมีอะไรก็สอบถามกันได้เสมอเลยนะคะนี่มีแก้วเชคแคปไปด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ